ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นอบน้อมหลวงปู่ฝังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงปู่สนองก็ดีหลวงปู่ศิลาก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธิมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมคุณหนึ่งพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปเข้านิพพานก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีขอให้ท่านมีความสุขมีความสุขตามธาตุขันธ์จะได้เจ็บป่วยทุกท่านทุกคนนี่นะ ความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ยังยิ่งนะความเจ็บป่วยความไม่เจ็บป่วยความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนั่นนะไม่มีทุกข์ก็เป็นลาภอันประเสริฐนี่นะความกุ้มใจไม่ใช่เป็นลาภอันประเสริฐเลยได้มาภูมิใจทุกข์ใจเนี่ยแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกก็มาวัดมาปฏิบัติธรรมนะมาภาวนาภาวนาจะได้แก้ทุกข์ตัวเองใครก็แก้ให้เราไม่ได้เนาะเหมือนบัตรประชาชนนี่แหละบัตรประชาชนก็เหมือนกุญแจไปไหนก็ไปได้บัตรประชาชนไหนไปไหนก็ลำบากนั่นแหละแล้วก็ตามไม่มีจะไปเบิกธนาคารก็ถามบัตรประชาชนนั่นแหละเนี่ยเหมือนกุญแจไขใจกุญแจที่ทำให้เกิดความสุขเกิดความไม่สับสนเพราะโลกคนมันเยอะต้องมีบัตรต้องมีชื่อนั่นนะมีสมมุติเกิดขึ้นอย่างนี้ปีติก็เรื่องของเราสุขก็เรื่องของเราทุกข์เราก็รู้ของเรานี่แหละถูกแล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่พึ่งอันนี้ไม่รู้จักเกาะใช่ไหมไม่รู้จักเกาะศีลธรรมเราก็ศีลทำไม่เกิดสุขศีลธรรมทำไม่เกิดสุขนั่นน่ะสุขทั้งภายนอกภายในเพราะศีลธรรมนี่เองถ้าเห็นมาตัวโลกถ้าเบียดเบียนกันนั่นน่ะเบียดเบียนกันอะไรกันก็บางคนก็เอาอย่างหนังโขนมาแสดงนั่นน่ะหนังโขนก็นั่นน่ะทำให้คนทุกข์นั่นน่ะเอาอย่างหนังโขนหนังโขนเขาให้เราเลิกละให้เรากลัวทีนี้คนก็นึกว่าต้องอุบายหลอกคนอุบายนึกว่าฉลาดนั่นน่ะหลอกเจ้าพนักงานได้หลอกขอไปทีแต่หลอกโยมประบาลไม่ได้เนาะมันไม่มีหลอกโยมประบาลทำไมมันมีตำรวจอะทำไมมีเรือนจำนะ
นี่เรือนจำเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมถ้าเราไม่เคยไปเรือนจำนั่นเราไปเทศในเรือนจำเออเรือนจำมันก็มีนั่นมนุษย์มีเรือนจำมนุษย์มีร้านขายของแต่โลกมนุษย์ไม่ไอ้โลกในยมโลกไม่มีนั่นบางอย่างไม่มีบางอย่างมีหมดใช่ไหมนั่นน่ะการที่เราลองที่บอกว่าพระก็บอกว่าดูปุจจินรถชนกันเยอะรถชนกันอะไรกันความทุกข์ไม่หายไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ผีปู่ย่าตายายอะไรก็ไม่หายทุกข์นั่นเองมาเพราะมันอยู่กับชาถ้าพูดแล้วก็ว่าดวงชะตามันต้องเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุดีอย่างนั้นนะถ้าเกิดเหตุดีมันเป็นยังไงอ่ะเกิดเหตุดีก็พ่อแม่ให้มรดกอะไรตาอะไรถูกลอตเตอรี่นั่นน่ะเกิดเหตุดีขึ้นมาตอนเราก็บางคนก็คิดว่าเรามีตังค์พ่อแม่เจ็บป่วยแล้วก็เอาไปไว้ลงพยาบาลเอาไว้นะที่สมเคราะห์พยาบาล เป็นอัมพาตก็ดีนั่นน่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ทุกข์กับคนมีตังค์แต่เห็นมาก็เพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เจ็บคนเดียวป่วยคนเดียวนะใครจะช่วยได้ถ้ามันเป็นโรคเส้นโรคกรรมติดประมวลเทวดาทำโทษพวกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็เรื่องของกรรมนะเรื่องว่าเหมือนโยมบาลทำโทษนั่นน่ะได้มาคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันแต่บางคนก็รักษาตัวไปจนวันตายไม่เป็นไรนั่นนะพอดีพออยู่ได้ประทังไปประทังจนได้ทำบางคนนี่แหละที่บอกว่ามาปฏิบัติก็มาฝึกใจเรานั่นน่ะให้เกิดเนี่ยฤทธิตาญาณให้เกิดเห็นให้เกิดรู้นั่นน่ะความเห็นทุกข์ความเบื่อหน่ายจากทุกข์น่ะนั่นน่ะที่ว่าทำยังไงเราจึงจะหาช่องออกเหมือนเราอยู่กับวงล้อม
ของแหอวนนั่นทำไงเหมือนป่ามันก็หาทุกจ้องทุกมุมหาลูขาดที่มันจะไปได้โชคดีถ้าไปเจอมันช่องมันใหญ่ช่องมันขาดก็ไปได้ถ้าไม่งั้นมันก็ถูกเขาจับเอาไปกินหมดนั่นปลาเป็นฝูงๆไปเจอกันมันก็รู้จักล้อมมันก็รู้จักทำให้ปลางงนั่นนะรู้จักหลอกปลาเหมือนเพราะจิตของเขาเป็นคนนั่นนะเหมือนกันเลยนะสัตว์ก็เหมือนกันรู้จักวิ่งรู้จักอ้อมรู้จักถลักนั่นนะที่บอกว่าเหมือนวิ่งเปรี้ยววิ่งผัดกันนั่นน่ะไอ้แกงกวางไม่มีใครไปผัดให้มันตัวแทนไม่มีไอ้ตัวไล่วิ่งนั่นมันมีรู้จักผัดกันไอ้ตัวนี้เหนื่อยแล้วไอ้ตัวนี้วิ่งต่อน่ะช่วยกันจนจับแกงได้น่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้น ที่มีนักปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะสู้ทวนกระแสทวนกระแสโลกนั่นน่ะบางคนก็มีบุญก็สำเร็จทางโลกมีบุญมีเงินทำอะไรก็สำเร็จอะไรเงี้ยโชควาสนาจะช่วยกันนั่นแหละเหมือนว่า จึงบอกว่านี่แหละโชควาสนาราศีที่ทำให้เกิดอยู่กันได้ความโหดร้ายทารุณอยู่กันได้ความข่มเหงอะไรกันเอาเงินมาข่มกันอะไรต่ออะไรก็เพราะว่านี่เนี่ยแล้วแต่เอาเงินมาเป็นสะพานเอาเงินมาเป็นพนันขันต่อแต่พนันแห่งความดีแข่งกันทำนี่แข่งกันเนสันชิกนี่เนี่ยเรียกว่าเราไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยที่ท่านบอกสัมมาชีโวสัมมาทำกรรมตะอะไรเนี่ยนะท่านบอกว่ามันถูกไหมมันถูกไหมมันถูกแต่ข้างนอกแต่ข้างในเรายังไม่ได้ทำนั่นทำข้างในแล้วมันจะไปตามพระอริยเจ้านะมีคนไปถามหลวงปู่เกื่อนพอดีเลยว่าเราตั้งตัวอยู่ตั้งตนอยู่ชอบแล้วแต่เห็นไหมถ้าเราไม่ทำศีลไม่ทำภาวนานั่นแหละมันก็ไม่ได้อีกโอ้มันยังเป็นโลกีอยู่นะเห็นไหมมันละเอียดนั่นนะโอ้ยฉันได้หมดแล้วไอ้ที่พุทธองค์คำสอนพุทธองค์ได้แล้วแต่ยังไม่ได้มันยังไม่เกิดเนี่ยยังไม่ได้ทำภาวนาเนี่ยแต่มาภาวนาไม่ได้ทำมันก็ไม่เห็นความว่างมันก็ไม่เห็นความนั่นนะเห็นแต่ความวุ่นถ้าบางคนเห็นไหมรู้แล้วก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำเห็นไหมคุยแล้วก็คุยอีกว่าแล้วก็ว่าอีกว่าจนหน้าสงสารบางคนนั่นน่ะเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวหมดบางคนจน
จนบางคนนี่เขาเบื่อเนาะนั่นเห็นมาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการกระทำนะไม่รู้หรอไม่รู้ว่าเขาเบื่อหน่ายเพื่อนฝูงเบื่อหน่ายอย่างนั้นน่ะก็มีเห็นมานั่นน่ะถึงบอกว่ามีความรู้อ่านหนังสือออกอ่านหนังสือแตกแต่มันไม่อ่านเข้าไปในใจตัวเองน่ะไม่นึกว่าเพื่อนจะรำคาญมั้งอ่ะใครเข้าใกล้ก็หนีหมดเนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าที่หลวงปู่หลวงพ่อสนองคนชนาที่น่ารักเห็นไหมไม่อยากว่าใครไม่อยากตำหนิใครตำหนิใจตัวเองนั่นน่ะถ้าตำหนิใจตัวเองกันทั้งโลกก็มีความสุขเลยได้ไหมอเมริกาอเมริโกยอะไรก็ว่าไปตำหนิตัวเองได้ไหมทั่วโลกตำหนิตัวเองกันหมด สันติภาพสันติภาพแห่งความพ้นทุกข์เนาะนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละเราก็เอาสิเนาะธรรมชาติมันเกิดมาอย่างเงี้ยเกิดทุกข์เกิดโรคระบาดธรรมกาศอะไรต่ออะไรนี่อ่ะแค่ธรรมชาติมันระบาดนั่นน่ะแค่หนาวมันแสดงฤทธิ์ให้ดูถ้าเรายังมีตึกอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไฟฟ้าดับกระทันหันนั่นเห็นไหมเราก็ทุกข์เลยนั่นแหละแอคเคโมเขาอยู่ได้คนน้ำแข็งแต่คนน้ำแข็งก็มาทั้งเอเชียไม่ เขาก็ไม่อยากมาใช่ไหมเพราะมันหนาวนั่นนะมันหนาวมากมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะความทุกข์มันเยอะว่านี่แหละที่หลวงพ่อบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเราไปดีกว่าอะไรก็กินไม่ได้อะไรก็กินไม่ได้แล้วจะให้ธาตุขันธ์อยู่มันอยู่ไม่ได้อ่ะนั่นน่ะเราต้องรู้จักต้องกันที่แรกเลยใช่ไหมพออายุมากแล้วเห็นไหมพระสังฆราชเสวยอะไรอ่ะได้ไหมมีกล้วยมีผลไม้นั่นน่ะมะม่วงสุกขนมสดอะไรก็ว่านิดหน่อยๆนั่นน่ะอยู่ได้เป็นร้อยเห็นมั้ยถ้าเราไปตามใจสารพัดเลยไม่ใช่อยู่ด้วยพิซซ่าหรือว่าอะไรสารพัดอะใช่ไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรอยู่ไม่ได้นั่นนะเลิศรสของที่เลิศรสคนชราก็ไม่ไหวแล้วมันหมุนกลับไปอาหารจืดหมดอะไรต่ออะไรเรามานึกดูว่าเ
นี่อาหารอาหารกับยาสมุนไพรนี่แหละมันเลิศรสจริงๆเนาะที่เรารู้จักแก้ตัวเรานั่นแหละเป็นยอดบุญเพราะว่าไม่ต้องไปพึ่งหมอมากใช่ไหมหมอนี่จนปวดหัวใช่ไหมเครียดนั่นแหละความนั่นแหละคนเป็นไม่รู้กี่เหมือนยังก็จะเป็นร้อยล้านจะหมอนี่ไม่ถึงร้อยล้านใช่ไหมนั่นแหละมันก็ช่วยกันไม่ได้หมดนั่นหมอปวดหัวเหมือนกันหมอไม่รู้จะทำยังไงนะหมอก็ยังต้องวางเฉยนะเห็นไหมป่วยเจ็บหน้าเห็นใจแต่อะไรก็คิดว่าหมอนั่นแหละแต่เราต้องรู้จักพึ่งตัวเราด้วยนะก่อนจะไปหาหมอไม่ใช่ไปผ่าตัดนั่นนะผ่าตัดเนี่ยแผลมันเยอะส่วนต้องไปเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเอาพอเรามันไม่ได้เย็บใช่ไหมมันไม่ได้เย็บตัวเองนั่นนะก็ไปพึ่งคนอื่นก็นึกว่าเทพเจ้านั่นนะเอาหมอเป็นเทพเจ้าใช่ไหมทีนี้ถ้าเราก่อนเราจะเอาพวกเนี้ยอยู่ไกลใช่ไหมเขาก็รู้จักประคับประคองธาตุขันเราน่ะอะไรมันเป็นที่แสลงใช่ไหมแสลงเอามาหมดนั่นพอมันเนี่ยสุขภาพมันย่อนลงนั่นแหละมันก็เลยอ่านไม่ออกน่ะถุงลมพองหรือเปล่านั่นน่ะอะไรตาอะไรมันเกิดอยู่ในตัวเราลองสังเกตดูว่าอดีตเราทำไงไว้นั่นน่ะกระสังขารร่างกายนะบางคนน่ะดื่มไม่เป็นมยะบัญญังที่ว่าเป็นนักดื่มนะเป็นนักกินสารพัดนะบางคนบอกว่ารู้หมดร้านไหนอร่อยหอยเผาหอยแขวหอยต้มอะไรเงี้ยเนาะอร่อยกินไปกินมาหอยเผาไอหม้อน้ำร้อนมันหกสิเนาะมันหกไฟมันหกไอ้ระเบิดนะทีนี้ไฟมันก็ลุกแก๊สมันก็ลุกที่เสื้อผ้าทีนี้ปวดทั้งตัวอะไรเงี้ยทีนี้ทำไงจะดับต้องลงโอ่งเห็นไหมโอ้ยมันทั้งโดนเผาแล้วไปลวกไปแช่น้ำนั่นแหละเค็ดเลยผมไม่เอาแล้วพอหายนึกเลยโอ้ที่เรากินหอยเผาหอยต้มนี่เองทำให้กรรมมันเกิดนั่นแหละหอยมันก็ไม่พูดนะมันพูดไม่ได้มันไม่มีบุญมันไม่ใช่โพธิสัตว์ อีเนี่ยมีบุญมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไปเอาของที่มันตายแล้วไปซื้อมาเนาะอยากได้อะไรไปซื้อมาที่มันไม่ต้องเอาบาปมาเข้าบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมไอ้ยีตอนหลังก็เลยไม่เอาละลวกหอยต้มหอยกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละ
หอยมันร้องได้หอยมันร้องมันร้องเหมือนวีดวีดอยู่ในน้ำบางคนเออมันร้องได้แกก็เลยนะบางคนก็เลยเลิกต้มลวกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะอร่อยเหลือเกินมันอร่อยที่น้ำจิ้มนั่นเองกินเปล่าๆไม่มีอร่อยหรอกนั่นน่ะไม่มีเนื้ออะไรวิเศษแต่มาโยมนั่นน่ะเราอะไรอ่ะเลือกเว้นมันขึ้นมาจัดสรรมันขึ้นมาต้องใส่นู่นสิลองใส่นี่สิต้องให้มันเปรี้ยวให้มันอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานอะไรก็ว่าไปนี่ปรุงแต่ง จนมันอยู่ในท้องแล้วมันก็เห็นมามันเพลิดเพลินอยู่ที่ในปากหน่อยเดียวนั่นนะพวกภาวนารสมันดับเนี่ยรสมันดับไม่รู้รสหูดับภาวนาจนไม่อยากจำอะไรแล้วเป็นมาบางคนนี่จึงบอกว่าความดีที่เขาปฏิบัติแล้วเรื่องไม่ดีเขาไม่อยากรับรู้นั่นนะรับรู้ต้องปล่อยวางบางคนเนี่ยพูดซะจนเห็นไหมเพื่อนบอกว่าคุณยายลำคาญเหลือเกินมันคุยแต่ทางโลกทีหลังไม่ต้องมาคุยนานๆลำคาญหูใช่ไหมไม่ได้คุยธรรมะพอได้ธรรมะแล้วพอคุยธรรมะคุณยายพูดได้คุยได้นั่นน่ะจิตมันรู้จักว่างแล้วนั่นน่ะ จิตมันเป็นกุศลนะนั่นน่ะจิตเป็นกุศลก็สบายเหมือนหลวงพ่อสนองท่านไม่อยากคุยกับใครแต่เรื่องมันต้องมาทุกวันน่ะเหมือนสารตอนนู้นก็จะไปแก้ยังไงเนาะไปคุยกับหลวงพ่อสนองดีกว่าจะได้สบายใจท่านคุยแล้วยกตัวอย่างให้พวกเราสบายใจได้นี่เนี่ยจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะตอนมีชีวิตอยู่ตอบแก้ปัญหาแก้กันมา 2,500 กว่าปีแล้วใช่มั้ยก็ยังแก้ต้องแก้กันทุกวันจนไปจะเป็นเทวดาก็ยังต้องมาถามปัญหานั่นน่ะอเสวนาจะพาลานังนั่นการไม่คบคนพาลนั่นการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันยังยิ่งอันประเสริฐนั่นน่ะได้มาบัณฑิตานังอเสวนาเนี่ยปูชาจะปูชนียานังปูชาสิ่งที่ควรบูชาคุณพ่อคุณแม่ปูชาคุณงามความดีที่ญาติพี่น้องที่มีศีลธรรมที่มีคุณธรรมนี่แหละคุณยายคุณตามีคุณธรรมน่ารักน่าเห็นมั้ยน่ากราบไหว้น่าเคารพนะเพราะว่าคุณยายทำมันต้องสาวๆแล้วใช่มั้ยนะกว่าจะรู้โทสะดับไปอะไรต่ออะไรนะเหลือแต่ความว่างนั่นน่ะความว่างปัญญามันเกิดมันก็ค่อยๆเกิดจากความว่างนั่นน่ะตัวไหนมัน
มันออกมาจากดวงใจนะจะมา อาฆาตก็ออกมาความน้อยใจมันก็ออกมาความหลังมันก็ออกมาออกมาทุกวันนะครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปคิดมันเลยนะเรื่องความหลังนะเรื่องความสุขสมัยเป็นวัยรุ่นอะไรต่ออะไรต้องกระเด็กจำได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันสิ่งที่แล้วมาใช่ไหมไม่ควรเอามาเป็นกังวลท่านว่างเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์ท่านฉลาดเวลาพูดไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักอะไรท่านก็เหมือนมือลอยไปไกลเหมือนว่าไม่รับรู้ตาของท่านไปไกลใจของท่านว่างใช่ไหมเหมือนว่าเราก็พามไปคนเดียวนะเราก็หยุดเลยนะท่านก็ไม่อยากสอนเรานะเห็นไหมไอ้สิ่งที่ดีท่านก็ฟังที่เราพูดมีเหตุผลท่านก็ฟังที่ไม่มีเหตุผลท่านก็เหมือนตาท่านลอยมือมองไปไกลเหมือนว่าใจของท่านกำหนดไปไกลเหลือเกินนั่นนี่นะคุณโยมบัณฑิตผู้ฉลาดมันเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยอาศัยที่ท่านเข้าห้องมาแล้วท่านได้ของท่านมานั่นนะทีนี้ บุญกุศลของคนเนี่ยทำยังไงอ่ะเราเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายทีนี้จะมาเข้าห้องปฏิบัติ4ปี5ปี6ปีนะโอ้โหมันยากเหลือเกินใครจะเป็นครูให้ข้าวให้น้ำใครเป็นผู้ที่มีตบะใช่ไหมมีความเพียรอะไรต่ออะไรนี่นะบางคนเห็นไหมทำทุกอย่างทำความดีทุกอย่างนะข้างนอกทำได้หมดแต่ไอ้กรรมฐานปัญญาข้างในปัญญานิพพานมันยังไม่ยอมมานะใช่ไหมนั่นนะก็ครูบาอาจารย์เราเป็นตัวอย่างหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างหลวงปู่มหาบัวเป็นตัวอย่างพยายามทำความเพียรเดินก็ไม่เดินเปล่าออกกำลังกายเดินจงกรมเนี่ยสติอยู่กับจงกรมอยู่กับความว่างอยู่กับนั่นนะอยู่กับความเพียรของท่านได้แล้วก็ยังทำเห็นไหมท่านบอกว่าวิชาวังยังถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ดับจิบอะไรต่ออะไรนั่นไหนเห็นไหมปัญญาผู้ใหญ่แต่ท่านอุตส่าห์เล่าให้เราฟังมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นเห็นไหมมันได้แล้วมันพิสดารในใจลุงปู่รู้จักแก้ตัวเองได้นั่นน่ะเห็นไหมสง่างามหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองนะบางคนบอกว่าโอ้โหดารางามยังไม่เท่าหลวงพ่อสนองทำไมเป่งปังเหลือเกินอะไรต่ออะไรรัศมีนั่นน่ะอาโยมก็โยมก็มีบุญเหมือนกันนะติใช่ไหม บางคนบอกว่าพอมาแล้วผมว่า
ลุงพระดำนี่เป็นไม้สักนะที่ตัดออกมาแล้วที่ผุนะที่ขาท่านผุนี่ก็ไปเก้าฟันเนี่ยมาช่วยซ่อมขาให้หน่อยอะไรต่ออะไรคนจีนในกรุงเทพเนี่ยไปเก้าฟันเนี่ยเห็นไหมก็เลยตัดแล้วก็ซ่อมให้สมบูรณ์นั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะมันก็บางทีนะเหมือนอย่างพระพุทธรูปเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมคนไปขุดได้ไปขุดเอาหายไปหายกุสมัยโบราณเขาฝังไว้นั่นแหละท่านก็บอกว่าไปซ่อมฐานพระให้เราหน่อยไปซ่อมไว้หน่อยมันมาลักขุดเอาไปอะอะไรต่ออะไรดูสิทำไมเทวดาใจดีไม่ทำลายบางทีเห็นไหมถูกเวี้ยงเลยนะไปขุดเขาเฮ้ยทำไมมึงมาเวี้ยงกูทำไมวะเปล่าเราก็ก้มหน้าก้มตาขุดกันนั่นนะเอาอีกเดี๋ยวก็โดนเวี้ยงอีกวิ่งเลยเขาเนี่ยผีแน่แล้วเห็นไหมผีหลอกแน่แล้วโดนเฟี้ยงใช่ไหมบางที่จะขุดไม่ได้ขุดจะเหม็นขึ้นมาเลยแปลกนั่นเขาอธิษฐานเอาไว้เนาะที่สมหญิงเคยพูดพระพุทธรูปองค์ขโมยไม่กล้าลักยกไม่ได้ยกแล้วจะเข้าห้องน้ำทีเดียวเห็นไหมนั่นน่ะท้องกันไม่อยู่กันแล้วกันเห็นไหมนี่นะคุณโยมน่ะแล้วแต่จิตของผู้ที่อธิษฐานไว้ใช่ไหมเขาบอกให้ไปขุดกลางคืนนี่ใจร้อนไปขุดกลางวันไปขุดตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ได้มาเป็นทานหมดเลยพอทานมันจะหนีนะ หายเกลี้ยงเลยโยมแกเอาขึ้นมาเยอะแต่เขาบอกว่าให้ไปขุดกลางคืนบางคนเห็นไหมไม่กล้าไปแต่ที่ไปขุดสมบัติบางคนเนี่ยไอ้มีตัวให้กับไม่ตัวเสียดายก็มีนั่นน่ะบางคนมันเอาตายเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าเพื่อนกันสองคนน่ะไปทำแร่กันน่ะคนทางใต้ตาทีนี้ก็ไอ้บ้านนู้นก็มีไอ้บ้านนี้ก็มีตำรวจก็จะมาจับสินะแร่มาซ่อนขอให้คนนี้ก็มีศีลธรรมคนนี้มีศีลธรรมก็บอกว่าต้องไปแจ้งตำรวจมึงนะนี่คนนี้กลัวโดนจับขอให้เป็นนั้นเป็นไปเลยนะแร่เนี่ยให้มันเกิดเป็นนั้นเป็นไปเลยนะตำรวจมองไม่เห็นอะไรต่ออะไรโอ้โหเปิดออกมามีแต่งูเห็นไหมแร่ในดินมันมีเทวดารักษามันเหมือนกันเนาะ
ทัพธรณีเหมือนอย่างกับเพชรนินจินดานั่นน่ะถ้าไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมไม่ถือศีลมันจะเจอเยอะไปขุดพลอยขุดเพชรอะไรนี่ก็ได้แล้วก็หลอกเพื่อนว่าไม่ได้เยียบเอาไว้เดี๋ยวก้อนใหญ่ๆเพื่อนก็อยู่ข้างบนมันก็ไม่เห็นทีนี้ก็เดี๋ยวเผลอๆก็ไปเยียบเอาเองที่ไหนได้หายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นได้สิ่งที่ไม่ซื่อตรงต่อกันใช่ไหมสิ่งที่ไม่ซื่อตรงต่อกันก็เหมือนอย่างกับพูดถึงเรื่องหมาเนี่ยแหมพอเวลากัดคนก็แล้วใครก็ไม่กล้ายอมรับแต่คนก็สงสารทำไมจะไปต้องไปเทที่หน้าบ้านเขาล่ะนั่นน่ะเขาก็ลำคาญเขาก็ปืนลมมายิงใช่ไหมในข่าวเอ้าก็ไปทิ้งไกลๆสินั่นน่ะไปให้มันกินไกลๆนั่นน่ะจะไปทิ้งหน้าบ้านคนทำไมป่าก็มีไปให้มันไกลบ้านคนนั่นนะอย่าไปกองมันอย่างนั้นใช่ไหมกองมันเป็นย่อมๆมันจะได้กินหมดโอ้โหกองไว้ยังก็ข้าวหมูเลยหมามันก็เลือกนะมันมีอาหารเยอะมันก็ไม่กินหรอกข้าวเหมือนยังก็เศษอาหารที่วัดสังฆทานไม่ต้องดูใครงานเยอะๆเนาะที่แรกมันก็อยากจะกินเทไปเทมามันเยอะเข้าเยอะเข้าน้ำมั่งอะไรมั่งมันไม่อร่อยแล้วใช่ไหมเหมือนไอ้ไก่ใช่ไหมไก่ไปมันหาข้าวแตกกินมันอยู่กับข้าวเปลือกอะอยู่กับยุงมันก็เอาขาเคี่ยวไปเรื่อยดูสิ มันจะกินข้าวกล้องจะไปว่ามันยังไงอะโยมนั่นอะไอ้เจ้าหมาเนี้ยไม่น่าให้ตีกันทะเลาะกันให้หมาจะตายหมดนั่นอะใช่ไหมเอาไปปล่อยปลานั่นอะไอ้พันที่มันดุจะเอามาเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงมันเกิดปัญหาหิวขึ้นมามันกัดเจ้าของเลยโอ้โหนั่นมันหิวหน้ามืดเก่าแล้วหรือว่ากรรมใช่ไหมอยากเลี้ยงมันตัวเล็กๆพันเล็กๆมันก็ไม่เคยทำเจ้าของเอาไว้เฝ้าบ้านที่ไหนได้มันออกมาสิมันออกมาได้มากัดคนเป็นเรื่องเลยนั่นน่ะพอเราโดนกัดมั่งเนี่ยมันเจ็บพอเจ็บเราก็โกรธกันทีเนาะนี่แหละนี่เป็นปัญหาเลยนั่นแล้วเห็นมั้ยทุกนั่นน่ะทุกว่าหมาเป็นเหตุทุกว่าแมวเป็นเหตุน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้ครอบครัวบ้านไกลเลือนเคียงใช่ไหมไม่ได้หันหน้าปรึกษากันเนาะ เนี่ยคุณโยม เป็นอย่างนี้เนาะจึงบอกว่าเราเนี่ยรักตัดทุกอย่างแต่เราไม่กล้าเลี้ยงเคยมันมาอยู่มันมาเฝ้าหน้าประตูให้ที่พระขาวอ่ะ พระขาวคนนี้เขาก็เป็นคนดีแล้วก็เห็นเราอยู่ว่างๆ
พ่อไอ้ตัวเนี้ยมันฉลาดนะมันเฝ้าอยู่แถวผ้าขาวนั่นน่ะมันไม่ดุใครหรอก หมามีเจ้าของครูบาอาจารย์หมามีเจ้าของเนี่ยเหมือนโบราณว่าหมามันมีปลอกคอนั่นน่ะทำไมเรามาต้องใส่ปลอกคอต้องเขียนเอาไว้เบอร์อะไรต่ออะไรก็ว่าไป ตัวนี้ฉีดยาแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะกลัวจะไปกัดใครนั่นน่ะแล้วคำโบราณว่านี่น่ะหมามันมีปลอกคอคำพูดโบราณคนมีพรรคพวกจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมเนี่ยพรรคพวกดีก็มาชวนกันมาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมเข้าวัดกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่ไม่ดีมันก็มีพวกเหมือนกันกลางคืนใครมีตังคนแก่คนเฒ่าจะไปบีบคอเขาจะไปเอาสตังเขาจนผู้ดีสวัสดีก่อนคุณยายคุณยายมีตังค์เห็นไหมกูไปขอหมดคุณยายก็กลัวสินะเป็นไอ้มองมาด้วยเห็นไหมก็รู้เลยว่าไอ้นี่มาไม่มาแปลกเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าตำรวจจับได้ยังไม่รู้นั่นน่ะเห็นมาการพนันตัวใหญ่ถึงว่านี่แหละทุกข้างนอกมันมาเอามาคุยกันได้เนาะติดทุกประจำวันเนี่ยพวกปฏิบัติเขาไม่อยากไปเล่นหรอกแต่ไอ้ลูกหลานนี่แหละใช่มั้ยเด็กๆก็เล่นกันก่อนใช่มั้ยเล่นล้อต๊อกเล่นถอยยางกันอะไรต่ออะไรพอเติบโตขึ้นมาเออพวกนี้มันฉลาดเนาะมันนั่งอยู่มันก็เบอร์นี้เบอร์อะไรน่ะเลขตัวเดียวก็ดีสองตัวก็ดีอ้าวรถวิ่งผ่านมาตัวอะไรไอ้อย่างนั้นก็เอาเออมันเข้าใจหาเนาะแต่เราไม่กล้าไปเล่นใช่ไหมนั่นแหละเรานี่มันโง่เหลือเกินเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาทำงานชั่วโมงเดียวน่ะเขาก็ได้ไป600-700น่ะเห็นไหมทำชั่วโมงเดียวนั่นแหละเลิกงานพอตอนเที่ยงเล่นกับพนันกันโอ้เขาเข้าใจเนาะแต่ถ้าเสียก็หน้ามืดใช่ไหมหน้ามืด ไอ้พวกเดียไอ้พวกได้ก็ดีใจนั่นเห็นไหมเราไม่รู้จักพลิกแปลงนั่นเหนื่อยจนตายนั่นทำโรงงานน้ำตาล เขาก็รู้นะว่าไอ้เราไม่เคยเล่นตำรวจมันก็ไม่จับเนาะแต่ละทางนั้นที่ไปดูใช่ไหมไปงานศพก็เหมือนกันเนี่ยลูกอาอีก็ตายแล้วก็พอดีกำลังกราบพระไหว้พระตำรวจจับไม่รู้ใครไปแจ้งวิ่งกันเห็นไหมยิงกันวัดตับแตกนะขำเอ๊ะทำไมเรากำลังไหว้พระอะไรตาอะไรตำรวจมันก็เฉยนะมันรู้ว่าเราไม่เคยเล่น นั่นแหละเด็กหน้าอำเภอนี่นะกาไก่เขาก็รู้นั่นนะ
เรามันโง่จริงๆไม่รู้จักที่จะเอาตัวรอดเรื่องพวกนี้เอาไม่เอาใช่ไหมบางคนเห็นไหมทุกเนาะพอมันเป็นพนันเขาแล้วกินเหล้าเขาแล้ว เหมือนคนโดดเดี่ยวตายละตอนหลังตายก่อนตอนเราละเห็นไหมเขาแก่กับเราสองปีสามปีอะนั่นน่ะคนนั่นน่ะก็ไม่ใช่คนไกลกันเนาะนั่นน่ะจำไม่ได้นานๆไปเจอเปลี่ยนไปญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรบางทีจำไม่ได้จริงๆไม่โอ้โหจะจำได้ยังไงสามสี่สิบปีมันเปลี่ยนหมดนั่นน่ะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเราก็นึกว่าอ๋อเห็นมาบางคนเนี่ยบวชมานาน บวชมานานทีนี้ศึกออกไปต้องไปทำงานนี่มันก็สุขภาพมันก็เห็นมาพองใสตอนหนุ่มๆพอออกไปมันก็กาดแดดกาดลมความชรานั่นน่ะบางคนก็เห็นเคยเป็นพระครูเป็นอะไรนั่นน่ะ ออกไปแล้วมันก็เห็นมาพองใสสวยงามมันก็หายไปหมดนั่นน่ะเห็นมาราตรีบุญมันก็ไม่ได้จับละนั่นน่ะราตรีทุกข์เนาะมันก็มาจับนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าผู้สูงอายุทำไมเขางามเหลือเกินจิตใจเขาหน้าตาของเขาอะไรตาอะไรเห็นไหมพองใสไม่ต้องดูใครดูหลวงปู่แหวนหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่อะไรร้อยกว่าปีร้อยห้าปีเนี่ยนี่ท่านล่วงลับไปแล้วหลวงปู่จันอะไรสีจันอะไรต่ออะไรจันสีจันมีเยอะเห็นไหมแต่ที่ลูกติดหลวงปู่มั่นใช่ไหมหน้ากราบหน้าไหว้รอยยิ้มของท่านใช่ไหมโยมนี่เนี่ยอายุมากไปกราบไหว้ท่านก็ป่วยเนาะท่านก็ป่วยไม่ได้พูดนั่นน่ะได้ไปกราบไหว้ท่านดังนั้นเราบอกไอ้เจ้ากรเขาไปจนุษย์นั่นน่ะไปทำโรงทานเขาบอกว่าเราเคยทำบุญอยู่กับหลวงปู่ทั้งวันเคยได้ทำอาหารไปถวายกันมั่งน่ะเห็นไหมแกก็นึกถึงอุปนิสัยที่หลวงปู่สอนใช่ไหมนั่นน่ะไม่ทิ้งทานกุศลนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อมีโอกาสแล้วรีบทำนะมีโอกาสแล้วรีบภาวนาของเราใครจะพูดยังไงเราก็เอาหลักใจที่เราสบายใจนั่นน่ะเลือกเอานั่นน่ะเลือกเว้นเอานั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้การบางคนที่ว่านั่นน่ะพูดไม่รู้จักจบสิ้นนั่นน่ะเราก็นึกขำเนาะว่าขำของเขานั่นน่ะอะไรนะไม่เป่าเพื่อน
อะไรนะที่บอกว่าไม่ขายเพื่อนอะไรนะไม่เผาเจ้านายเห็นไหมคบได้ครูบาอาจารย์ว่าไม่เผาเจ้านายนั่นน่ะนั่นน่ะเราเป็นประสบนิกรเราก็ไม่เผาองค์พระบาทสมเด็จของเราแกมีบุญใช่ไหมแกถึงจะได้ไปเกิดในวัง ถ้าไม่มีบุญแกก็ไปไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะมาเกิดเนี่ย จะมาเกิดบอกมาลงมาก่อนมาสองคนกับพี่สาวมาแอบดูก่อนว่าไปเกิดบ้านคนเนี้ยเขารวยแต่ใจเขาไม่ดีเนาะใจเขาไม่มีศีลธรรมอะไรเงี้ยแต่บ้านเนี้ยเขาจนแต่เขารู้จักสร้างทำบุญเขาใจดีเนาะเรามาเกิดกับแม่บ้านนี้ดีกว่าเนี่ยเขาปรึกษากันเนี่ยเขาลงมาเกิดทีละคนนั่นน่ะเขาก็มีบุญเหมือนกันนะโยมน่ะเห็นไหมเขาเคยมาบวชเนน บวชเนนใครว่าเขาไม่เคยโกรธน่ะชอบไปแกล้งเพื่อนๆเนนเยอะทำไปยืนอยู่ทำฐานเจดีย์หรือไงสูงๆไปยืนทื่ออยู่เฉยๆเนนเดินมากลางคืนนะกลัวสินะตกใจ เขาก็ลุมตีกัน แกก็ไม่โกรธจะชอบขี้เล่นนะเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะแล้ว40จะ50แล้วเห็นไหมเนี่ยช่วยแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อกันพี่สาวคนนั้นก็รู้จักค้าขายน่ะรู้จักขายเห็นไหมเก็บของขายก็ดีหรือว่าไปรับซื้อไอ้กระดาษหรือเศษเหล็กอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะเขาก็มาเลี้ยงพ่อแม่ได้นะทุกวันนี้นะนี่นะคนเราเห็นไหมที่บอกว่าถึงจะลำบากแต่เขาก็มีคนเชื่อใจเขาไปได้ทุกหมู่บ้านเห็นไหมเพราะความดีเหมือนที่ได้คนจีนที่ขยันนั่นนะจึงเอาตัวรอดนั่นเห็นไหม มีเล็กมีน้อยรู้จักจับใจวันนี้เราไม่กินหมูหรอกถ้าเราขายไม่ได้ถึงร้อยนะไม่ได้ถึงร้อยเราก็ไม่กินเนาะทีนี้ก็กินปลาเค็มใช่ไหมกินอะไรข้าวต้มอะไรตาอะไรไปนะยังนุ่มยังแข็งแรงนี่เนี่ยเห็นมาทีนี้ทำไปทำมาคนนี้ไปเล่นการพนันก็เอาไก่มาเอาไก่ย่างไก่ต้มอะไรก็ว่าเนาะทีนี้ก็ว่าไม่กินของลือหรอกหรือกินไปเถอะเงินมันไม่สะอาดนะหรือไม่ได้มาด้วยถูกทางว่าไม่กินกันลือทำไมเรามาคนนี้ก็ไปเล่นเรื่อยอีกเพื่อนอีกคนก็จนตอนหลังก็แยกทางกันถ้าหรือไปทำอย่างนี้ต่างคนต่างไปเถอะเราก็ไปค้าขายเศษเหล็กอะไรต่ออะไรตอนเด็กๆมีขวดมาขายอะไรต่ออะไรเศษเหล็กเอาวิ่งหากันแล้วเศษเหล็กอะไรข้างบ้านนะพอที่จะไปแลกกาแฟมาฮะทัฟฟี่
ใช่ไหมนั่นน่ะก็เอาเห็นไหมทำไมทำมาคนจีนคนนี้ก็รวยสินะมีบ้านมีอะไรเห็นไหมมีลูกมีหลานรวยน่ะอีกคนหนึ่งไปเล่นไปขอทานดิโยมไปขอทานทีนี้ก็โซซัดโซเซมาไงไม่รู้แวะก็จำได้จำเพื่อนได้ตุ๊กเกยเดี๋ยวถ้าเขามาเนาะไปจุงมือเขาไปนั่งตะลาตะลาข้างทางคนมีตังก็ทำตะลาให้คนเดินทางได้พักเนี่ยทีนี้ก็ไปคุยกันแปะเอ้ยไปขอทานมันสบายไหมโอ้โหสบายอะไรอดมื้อกินมื้อลำบากเหลือเกินเออถ้าลำบากก็อยู่กับเรานี่ก็ว่าจะให้ข้าวหรือให้ปลาเค็มกินกับใบมะขามต้มนะอะไรต่ออะไรแปะก็เอาอยังมีเพื่อนสนับสนุนกินไหมฮะไอ้ต้นเล็กเนี่ยลูดมันหมดแล้วก็ไปบอกนะว่ามันหมดแล้วก็ให้ไปกินต้นใหญ่กินไม่ชนะรูดทางนู้นในทางนี้ออกใบอ่อนกินไม่หมดกินอยู่หลายเดือนถ้าทีนี้ก็เดือจำวัวได้ไหมที่เราจากกันวันนั้นที่ไปขายเหล็กอะไรต่ออะไรโอ้โหร้องไห้เพราะความไม่เชื่อเพื่อนเห็นไหมเพื่อนล่ำซ้ำเลยนะมีโรงเหล็กมีบ้านอยู่มีลูกหลานล่ำรวยเห็นไหมไอ้นั่นล่ำอะไรอ่ะใช่ไหมล่ำทุกข์ใช่ไหมไอ้ที่ไปขอทานนั่นอ่ะทีนี้ก็เลยเอ้าว่าให้ตังค์หรือไปเอาไปตั้งตัวนะจะได้ไม่ต้องขอทานก็เลยจากกันนั่นนะเอ็นมาเอาไปตอนนั้นก็ไม่ได้เจอกันนั่นนะสมัยรัชกาลที่6แค่มาคนนี้ก็ไม่ต้องไปขอทานไม่ต้องลำบากเพื่อนในไปตั้งตัวนี่แหละคนสมัยเก่าเนาะคนพ่อแม่เนี่ยฉลาดเตี่ยชอบไม่เราเรียกไม่ได้เรียกพ่อนะเรียกเตี่ยตอนเรียกมาตั้งแต่เด็กๆมันไปเรียกพ่อหรือเรียกไม่มันกระดากปากไง นั่นน่ะ มันเคยเรียกตาเตี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็พี่นี่เรียกไม่เป็นนะเรียกตะโกเฮียอะไรเงี้ยมันถนัดไปอย่างนั้นนะตอนเด็กๆเนาะทุกวันนี้ยังเรียกคนไม่ค่อยเป็นนะพี่นั่นพี่นี่นั่นไอ้เจ๊เนี่ยมันเพี้ยนไปนะอาเจ๊นะกะภาษาจีนเนี่ยแม่บอกพวกคนนี่เรียกเพี้ยนไปเจ๊นั่นน่ะโยมแม่อายุมากคนจีนมาคุยภาษาจีนแม่ก็จำได้เนาะไม่ก็ได้คุยแม่ก็จำได้เออแม่ไม่หลงเนาะแม่80ฝ่าก็ไม่หลงนั่นน่ะเห็นไหมแม่ภาวนาชอบใส่บาตรทำบุญนั่นแหละ
ใส่บาตรทุกวันจนเดินไม่ไหวนั่นนะเห็นไหมลำบากลำบากตั้งแต่สาวๆไม่เป็นไรคนจีนเนี่ยบอกว่าอีตอนอายุมากลำบากนี่นะมันทุกข์เรือหลายใช่ไหมโยมเนี่ยคนจีนรวยเมื่อแก่สบายสีซอได้พวกเราเรียกเขากงกงนะญาติญาตินั่นตาเรียกไม่เป็นตอนเด็กๆนะตายายมันก็เรียกไม่เป็นนะนั่นนะยอมทีนี้ก็ลำไยออกดีปีนั้นก็หาเป้าคุยได้ถ้าปีไหนลำไยออกไม่ดีก็ไม่เป้าไม่ได้ยินเสียงคุยนะกองสุนนั่นน่ะขยันนั่นน่ะขยันคนโบราณรับมีดโต้นี่ขาววับเลยไปไว้ต้องจักตอกต้องสารฉลอมลำไยนี่ต้องห่อด้วยฉลอมแต่ถ้าไปห่อมันเปลือกมันจะบางเพราะมันไม่โดนความร้อนลำไยสมัยนี้ภาคเหนือเขาไม่ได้ห่อเขาก็ถือว่ามันเยอะแต่พวกเราเนี่ยตอนเด็กๆก็ต้องก่อนจะนอนก็ต้องห่อแล้วให้ทำเขาสารตักสารกันขึ้นมาเด็กๆก็ช่วยกันลูกหลานหลายคนก็ช่วยกันสารฉลอมไว้ฉลอมนี่ก็3ปีเก็บไว้นะปีหน้าก็ยังใช้ได้อีกนั่นเห็นไหมทำได้3ปีก็ทิ้งอ่ะมันจะกรอบอ่ะนั่นเห็นไหมต้องปลูกไม้ไผ่ไว้เยอะลายตาอะไรนี่นะเห็นไหมมันถ้ามาคุยกันดูแล้วเนี่ยว่าโอคนบางคนเนี่ยที่บอกว่ามันสมบูรณ์ปูนสุขไม่พอนะเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงสมัยนี้มันไม่พอเพียงอะเห็นไหมเงินมันน้อยลงของมันแพงขึ้นมันสมมุติแพงขึ้นใช่ไหมประเทศเงินถูกเนี่ยดีเหมือนพวกเงินลาวเงินเวียดนามเนี่ยเห็นไหม เราก็ไม่ต้องทุกข์มากแต่ถ้า ที่เขามาประเทศเราเขาก็เห็นว่าเงินมันมากอยากมาทำงานอยากจะได้เงินกลับบ้านไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นแบบนี้แหละจึงบอกว่าแต่ครูบาอาจารย์นั่นก็บอกที่ประเทศเงินแพงเนี่ยมันทุกข์เนาะเหมือนพวกอังกฤษเงินแพงเยอรมันอะไรพวกนี้ให้กันกินไม่ค่อยได้ต้องทำบัญชีไว้เลยเนี่ยต้องประหยัดให้มันชนเดือนนะถ้าได้เงินเดือนเนาะนั่นนะต้องเก็บเอาไว้ให้พออย่างเงี้ยเลี้ยงไก่ไก่ลำบากสมัยก่อนเห็นไหมไปอยู่กันเป็นเดือนๆก็ไม่เป็นไรมันสมบูรณ์ใช่ไหมข้าวปลาแห้งปลาย่างที่หลวงปู่ท่านคุยให้ฟังด้วยเนาะบอกว่าภาคอีสานนี่เป็นประเทศที่สมบูรณ์เลยแม้กระทั่งไปพลิกใบไม้ก็กบมันอยู่ใต้ใบไม้นั่นน่ะไปหากบก็ง่ายหลวงปู่พุทธว่า
หน้าน้ำหน้าฝนก็หาปลาไว้ทำปลาล้าปล่อยให้อะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมหาไว้เผื่อแรงน่ะเผื่อแรงเผื่ออดนั่นน่ะทำไมนี้มันหาแล้วยังไม่พอเห็นไหม แล้วปลาต่างปลามันก็กินกันมันก็เกิดเยอะจริงๆเนาะปลามันก็ไปไหว้ไปกว่าจะไปเจอกันไปเจอนี่โหนับไม่ถ้วนน่ะมองดูเหมือนในฝูงผึ้งนั่นน่ะใช่ไหมแต่มันล้อมกินทั้งหมดเลยมันรอดไปไม่ได้กี่ตัวแต่มันอ้าวเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาเกิดไอ้พวกที่ยังไม่ตายก็แพร่พันธุ์เอาไว้อะไรต่ออะไรนี่เนี่ยสัตว์โลกถ้าเราไปเห็นแล้วเราก็น้อมมาดูว่าโอ้อย่าว่าแต่คนเลยเนาะสัตว์มันก็เบียดเบียนกันนั่นนะถ้าดูชีวิตสัตว์ธรรมยมนี่แหละเอาเรื่องจริงๆมาคุยปัจจุบันนะที่บอกว่านักปฏิบัติก็เอาอย่างนี้แหละเห็นมาที่ชาวบ้านนะปลูกอะไรสำเร็จใช่ไหมนั่นนะพอเพียงกันทีนี้พอทำหลายๆอย่างมันก็อยู่ได้เห็นไหมพึ่งตัวเองได้นั่นนะพึ่งครอบครัวได้พึ่งนะก็ได้ไปทำบุญได้เห็นไหมนี่จึงบอกว่าขยันนั่นนะขยันประหยัดนะรู้จักใช้ทรัพย์นั่นแหละใช้ได้บุหรี่มันก็แพงขึ้นลูกหลานเอ้ยมันไม่เท่อะไรเลยนั่นแหละอย่าไปดูดมันเลยเด็กๆแกมะมันเรื่องของการทิ้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุนักเรียนเนี่ยเห็นไหมต้องประหยัดช่วยพ่อแม่นะต้องเอาหนังสือวลีมาต้มกินมั่งแบบอาจารย์พยอมว่าถ้าแฝนไว้หรือว่าใส่ตู้มันก็ได้แต่เห็นอย่างนั้นนะทีนี้พวกวลีใช่ไหมนะเด็กยอดกตัญญูเหมือนพ่อแม่มาเกิดนั่นนะต้องมาเลี้ยงแม่เป็นอัมพาตความรักลูกต้องเอาเลือดไปขายบ่อยๆเข้าเห็นไหมกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเห็นไหมน่าสงสารกว่าวันลีจะได้คุณครูนั่นน่ะไปชวนคนนู้นคนนี้มาช่วยวันลีก็ดีเห็นไหมทำไมมาได้การศึกษาได้ถึงปริญญาเอกหรือเปล่าหรือปริญญาโทนะเห็นไหมญี่ปุ่นเห็นไหมญี่ปุ่นตลาดเห็นคนนี้ดีอ้าวมาขอไปอีกเห็นไหมพ่อก็เลยไม่กล้ามาเลยหนีไปบวชถึงไงมั้งก็ไม่กล้ามาหาไม่กล้ามาการมาหาลูกเลยเห็นไหมน่ะก็เหมือนว่ามาช่วยกันแค่ให้วันลีมาเกิดเท่านั้นเองพ่อก็นึกอายนั่นเห็นไหมแม่ลำบากเหลือเกินน่ะแล้วอีกหลายๆชีวิตเนี่ยเห็นไหมเอาลูกเอาตัวเองไม่ทรงเตียก็ยังเอาหลานมาฝากแล้วก็ไม่ทรงอีกนะแม่เลี้ยงทับตายตัวเองเนี่ยเห็นไหมไอ้ฟาร์มกตัญญู
เดือนละ1,000เดือนละ500อะไรก็ว่าไปก็ยังดีเนาะนั่นน่ะก็ต้องทีแรกๆทีหลังกูไม่ส่งบางคนน่ะทุกข์ดินะผู้ญาติตายายน่ะบางคนต้องไปหาปฏิติขายกันอะไรกันโอ้กว่าจะเติบโตกว่าจะได้มีคนช่วยเหลือนั่นแหละต้องสร้างฐานไว้ใช่ไหมโยมการมาเกิดนั่นเองการมาเกิดแล้วยังมีเราทำบุญทำสร้างฐานนะบารมีของเรานั่นแหละไปเกิดที่ไหนจะได้ไม่ลำบากนะเกิดเป็นสุนัขก็ไม่ลำบากเกิดเป็นแมวก็ไม่ลำบากอยู่ห้องแอร์อีกนะไอ้คนไหนไม่ทำเอาไว้ไปค้นไอ้ถังขยะกินนั่นน่ะพระท่านเทศมันจริงเนาะไอ้ตัวไหนมีบุญแหมอาบน้ำเอาผ้าขนหนูมาเช็ดอย่างดีนั่นเห็นไหมอยู่กับเหมือนอยู่กับเจ้านายอะไรตาอะไรเห็นไหมนะแต่ถึงแม้ว่าเขาอยากไปเกิดเป็นสัตว์มันก็ไม่ลำบากนะลุงพ่อสังวานนั่นก็ระลึกชาติได้ก็บอกว่าเราก็เคยเป็นหมาเจ้านายมันหมาตำรวจอะไรต่ออะไรท่านก็เล่าเนาะนั่นน่ะเราก็ไปเป็นมาแล้วนั่นน่ะไปเป็นปลาเป็นอะไรก็มาแล้วนั่นน่ะท่านก็รู้เห็นมาห้าชาติน่ะแม่บุญเรือนก็ระลึกชาติได้แต่ท่านก็บอกพวกเราแค่นั้นน่ะท่านก็ไม่อยากเก่นมากนั่นน่ะเห็นมาท่านก็ไปเป็นมาแล้วเป็นเจ้าหญิงเป็นลูกกษัตริย์อยู่เชียงใหม่อะไรต่ออะไรนี่มาชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นลูกชาวนาอยู่คลองสามวาเห็นมาไปทำมาดีได้เห็นมานั่นน่ะบุญกรรมนั่นเป็นธรรมาทิฏฐิเกิดขึ้นการเข้าวัดเป็นของประเสริฐนั่นน่ะไปไม่อยากบางคนให้อภัยกันไม่ได้บางทีนี่เห็นมาแทบจะช็อกแทบจะโกรธอยู่ไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละการไม่อยู่ก็ตายกันนั่นเห็นไหม มโหนี่เนี่ยมโหกลายเป็นบ้าหนักอะคนที่มโหคนแรกนั่นแหละมโหขึ้นมาก็นี่เนี่ยที่บอกว่าไก่ตัวเดียวมันก็ทำให้ตายได้นั่นน่ะอีกคนหนึ่งเลี้ยงไก่อีกคนหนึ่งเลี้ยงว่านไก่มาเคี่ยวมาคุยเคี่ยวอ้าวฆ่ากันเถียงกันแทงกันตายอะไรต่ออะไรน่ะเห็นมาตุนักมาหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ตายแต่ตายหน้าบ้านเขาอยู่เรื่อยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยยิงกันตายนะเห็นมาทุกเพราะไอ้เห็นมาทุกเพราะไอ้ของเก่าใช่ไหมหลวงปู่บุตรดาเห็นมาขนาดถ่ายไปแล้วไปเดินเหยียบเข้าหมกขี้ใครด่าเลยนั่นแหละด่าขึ้นมาอันนี้ก็โกรธนั่นแหละเห็นไหมเก็บมาแค่อุจจาระ
ก็ยังทำให้เป็นเหตุโกรธกันได้นั่นแหละก็เพราะไอ้ของเก่านั่นแหละเห็นว่า มันเป็นเหตุนี่แหละถึงบอกว่าทนให้ได้ทนหนึ่งความวนว่าทนหนึ่งความภาวนาจนนี่แหละรัศมีสีทองที่ท่านสวดแล้วก็แปลกันนะนั่นนะฟังแล้วก็ร้อยแก้วร้อยกองเอามาสวดกันนั่นนะจะมีสีทองตับปันทะลังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วราชนั่นนะอะไรตาอะไรนี่บางหลวงปู่วัดหลวงปู่เกื้อนก็สวดกันนั่นนะวันที่13เขาก็ทำบุญหล่อพระกันไอ้เขาก็จะนิมนต์ให้เราไปไอ้หลวงปู่เปลี่ยนก็จะเผาวันนั้นอีกอะไรนั่นแหละเห็นไหมบอกว่านึกแล้วก็เห็นไหมในเรานี่เหมือนคนโกหกพอไอ้นั่นแล้วพอเราก็ได้ไปเผาครูบาอาจารย์นั่นนะกันหลวงพ่อไปลินอาจารย์ไปลินนั่นก็ให้ญาติโยมไปทำโรงทานไงพวกตังเวียนพวกอะไรก็คงที่หลวงปู่ต้นเผาแล้วก็คงย้ายมาย้ายฐาน เนี่ยสังเวียนก็เรียกยายสังหาร ยายสังหารแกก็ไม่โกรธเนาะใครว่าแกยังไงแกบอกทำบ้าบอๆมันดีแล้วถ้าไปทำกดกดอยู่กันไม่ได้ นี่เห็นไหมทำเป็นไม่เฮียทำเป็นหูพูดดีนั่นนะหูพูดดีจะจมูกมดหูผีตาพูดดีจมูกมดเนี่ยลุงวัดแจ็คท่านพูดเอาไว้ไอ้ฟังไม่ดีก็ไม่อยากฟังก็หนีไปหรือว่าถ้าใครมีสมาธิก็กำหนดมันดับไปนั่นนะกำหนดมันไม่ได้ยิน กำหนดไม่ให้เสียงมันได้ยินเสียงข้างนอกนั่นนะเห็นไหมทีนี้บุญกุศลเนี่ยถ้ามันเกิดมันก็ทำไปมันทำนั่นนะแม่สังเวียนก็80ฝ่าแล้วไปช่วยหั่นผักหั่นอะไรก็เอานั่นน่ะไปไม่พูดภาวนาปวดป่วยก็เพื่อนๆก็ช่วยกันเห็นไหมนั่นน่ะมันก็บุญเพราะช่วยสังคมช่วยหลวงปู่กันนั่นน่ะแกก็นึกดีนะคนเนี้ยบอกว่าได้เห็นหลวงปู่ได้หลวงปู่ก็สอนนั่นนะไปหาหลวงปู่ไม่มีตังก็ไปนั่งใกล้ๆเขามาถวายสังฆทานแล้วก็โมทนากับเขาเราก็ได้บุญด้วยเนาะไปเป็นเทพได้นั่นน่ะอันนี้ส่งมาขนาดนี้นะนั่นน่ะการได้เห็นพระอริยเจ้าไปเกิดไปเป็นลูกเจ้าก็ได้เนาะนั่นน่ะเนี่ยอันนี้ส่งนี่น่ะหลวงปู่ก็พูดสิ่งที่ดีให้พวกเราฟังนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้เราก็
เอออะไรดีๆแล้วก็เอามาคุยกันดีกว่านั่นแหละไอ้คนนั้นไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีไม่ต้องไปเอามาเป็นอารมณ์ใช่ไหมมันก็สบายใจลูกเขยลูกสะใภ้มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรตาอะไรก็เจริญเมตตากันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะยอมบางคนเห็นไหมพอแต่งงานกันลูกสองสามคนแล้วกูก็อยากได้ใหม่อีกแล้วนั่นเห็นไหมเจ้าแอกมาไตคอไว้อีกเห็นไหมแอกมีครอบครัวเหมือนแอกเทียมไปเรื่อยแล้วไอไถนาไถไร่เห็นไหมทำไมก่อนนึกว่ามันไม่ยอมเอาออกนั่นแหละทีนี้จะมาทะเลาะกับเมียหลวงมากๆจะมาเอาสมบัติไปปนเปื้อนทางนู้นแกก็ไม่ให้เอาไปต้องเลี้ยงลูกให้โตใช่ไหมนี่แหละถ้าเราเป็นคนดีเราก็ไปทำเอาไม่ต้องมาเบียดเบียนเมียหลวงใช่ไหมไม่ต้องไปชุบมือเปิบนั่นมันก็ไม่เป็นไรทีนี้นี่แหละหาทุกหานี่แหละหาพบหาชาติถ้าเกิดมันอุเบกขาไม่ไหวเกิดฆ่ากันอะไรต่ออะไรนี่แหละพบชาติมันก็ปรากฏได้เนานะทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นลูกเจ้าของบริษัทเครื่องบินมั่งเนาะจะได้ทำทานได้เยอะๆใช่ไหมโยมมันก็ไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้สร้างเหตุเห็นไหมเอ๊มันทำบุญยังไงเนาะมันถึงจะมีบริษัทเครื่องบินบริษัทรถยนต์ใช่ไหมบริษัทรถบริษัทน้ำหลายๆอย่างนั่นนะเพราะเขาทำเหตุไว้เขาต้องทำลงทานไว้เยอะใช่ป่ะนั่นนะต่อไปเจ้าจะได้มีโรงงานน้ำต่างๆอย่างนี้แหละอานิสงส์ต้มน้ำมาเลี้ยงพระนั่นนะเขาไปนั่งเป็นสามเณรขาเขาเป็นโปลิโอเขาเดินไม่ค่อยสะดวกไม่ต้องไปเป็นคนฝาดลานวัดมั่งต้มน้ำมั่งก็เขาก็มีสมาธิเขาก็ไปเห็นได้นะว่าผมอยากมาเกิดมาช่วยหลวงพ่อเหลือเกินเนี่ยอยากจะไปเกิดในวังจะได้มีเงินจะได้มาช่วยเขาก็ออกไปเลยนะออกไปกรรมก็ยังไม่ตายเขาบอกมันจะไปเข้าท้องเขาอยู่แล้วนึกขึ้นมาได้กลัวแม่จะว่ากลัวแม่จะมาด่าหลวงพ่อสามารถทำไมไม่ไปส่งโรงพยาบาลเขาก็เลยกลับมาอีกนะถ้าเขา
ทำเหมือนทำฌานไปเลยทำจะยานไปเห็นไปในวังแล้วเห็นมากลับมาอีกนั่นน่ะเขาก็มีบุญเก่านะคนเนี้ยนั่นน่ะเรามานึกดูว่าเออคนเราอ่ะเห็นไหมมันก็รู้การดูถูกการดูถูกไปเตะแหวนพระถึงจะได้เป็นพระติวลีเลยมาเป็นโปลิโอเห็นไหมเป็นเหมือนนักรบเป็นพวกทหารใหญ่นั่นนะใช่ไหมเกิดมโหขึ้นมานั่นเนี่ยคุณโยมทุกวันนี้ยังอยู่นะคนเนี้ยมาคุยใกล้ๆอาตมานี่เดี๋ยวอาตมาพูดไม่ออกนั่นนะเดี๋ยวมาเทศให้อาตมาฟังใกล้ๆมาคุยใกล้ๆก็ที่ไม้นี่โยมนั่นนะภาวนาไว้โยมคุยมันคุยแล้วเดี๋ยวมันก็คุยอยู่นั่นนะคุยแข่งกับไม้เดี๋ยวอาตมาดับสิบนั่นนะโยมไม่ตั้งใจฟังนัวนั่นนะนั่นนะคุยแล้วก็ทำให้เดินดีกว่าอย่าไปคุยเดินจงกรมอะไรต่ออะไรเนี่ยจึงบอกว่าหลวงตาไปตะไคร้ไปถ่ายรูปไปพูดไปคุยหลวงตาดับเลยกรรมฐานท่านแม่นั่นน่ะมันก็ฟังดีกว่าฟังโยมฟังโยมคุยห ลวงตานะเหนื่อยคุยครึ่งชั่วโมงจนกว่าอะไรเงี้ยพอชรามากๆ ท่านเหนื่อยต้องไปทุกวันไง ไปรับทองเราไปเห็นแล้วโอ้โหหลวงตาอดทนมากบุญกุศลเนี่ยเห็นมาที่เมตตานั่นนะที่พุทธองค์มีความเมตตามากไปอดข้าวจนตัวแทบจะเห็นกระดูกติโกงเห็นมาเป็นพวกเราก็ไม่เอากลัวตายมากลับวังดีกว่าจะทำไมเห็นว่าทำไมเราลำบากเหลือเกินไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวสงบปีใช่ไหมถ้าทำความเพียรนะต้องแก้ใจตัวเองแก้ใจตัวเองกว่าจะมาเข้าเป้าเข้าถึงความสงบเข้าถึงความว่างจนเกิดปัญญาญาณนั่นเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าตัวจะสำเร็จเห็นไหมองค์มาเป็นพุทธเจ้าแน่มาเป็นสิทธัตถะที่ว่าเป็นเอกของโลกเนี่ยใช่ไหมเป็นคนที่เป็น นี่แหละท่านยังต้องทำความเปลี่ยนนะเป็นลมเป็นแรงไปนั่นเห็นไหมสลบไปอะไรต่ออะไรก็ได้เด็กๆไปเอาแพะมาใกล้ๆมาให้พุทธเจ้าได้ดื่มนมนั่นน่ะนั่นน่ะไปรีดนมให้ดื่มนั่นน่ะเด็กคนนั้นก็ได้บุญนะนั่นน่ะได้บุญโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นน่ะคุณโยมเพราะความดีเห็นไหมพุทธเจ้าไม่ตายลูกเรายังไม่ตายตายแน่นะเทวดามาบอกล้มสลบลงไปแล้วอะไรตายอะไรสงสัยต้องตายแล้วมาบอกติตตะเห็นไหมก็ยัง
ไม่ตายฟื้นขึ้นมาได้มีกำลังเพราะทำไปเถอะถ้าเรามาเกิดจะได้มีบริษัทเครื่องบินกับเขามั่งนะโยมไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรใช่ไหมนั่นนะแต่ก่อนเนี่ยที่วัดสังฆทานไม่อยากเกิดหรอกนั่นนะพวกแน่สันชิกเนี่ยพวกเนี้ยเข้าถึงความฉลาดเข้าถึงความปัญญาว่างเมื่อไหร่นั่นน่ะรู้เมื่อไหร่นะรู้ขึ้นมาแล้วก็มาบอกมาคุยอาตมาฟังมั่งนะอาตมาได้ดีใจเนาะนั่นน่ะญาณบางอย่างเราไม่รู้ใช่ไหมนะไม่เหมือนหลวงพ่อสังวานทุกคนก็ดีสิเนาะอะไรไม่ต้องขัดกันไม่ต้องความเห็นมันก็กงกันหมดนั่นน่ะรักหลวงพ่อสนองรักหลวงพ่อสังวานรักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนนั่นได้ญาณปัญญาไอ้มันญาณกันคนละอย่างใช่ไหมญาณไปทางนู้นญาณไปทางนี้ ก็เลยมันจะเอายังไงดีเนาะนั่นชีวิตเราแม่ลุงท่านอาจารย์อูดเขาเรียกอูดลาภุรีเ ห็นมาจะร้อยละเมื่อทำบุญทำทานภาวนาก็ยมพ่อก็ตายไปนานนะแม่อายุยืนกว่า90ตรงใส่อายุเป็นร้อยสละมั้งยายคนเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยไม่ต้องไปถามเลยไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยฉันได้แล้วยังนะมีภาวนาของแกหลงก็ไม่หลงเนาะนั่นน่ะเห็นไหมที่นี่เนี่ยปฏิบัติไม่หลงใช้ได้นั่นน่ะเข้าสมาธิได้80 90ยอมตะเงียมเห็นมั้ยคุณยายตะเงียมคุณยายหลายๆองค์นั่นน่ะนั่นน่ะนะที่ล่วงลับกันไปเห็นมั้ยก็ไม่สงสัยนั่นน่ะพวกนี้พอปฏิบัติไปนี่น่ะคุณโยมถ้าเราทำไม่ได้มันก็สงสัยสิอาจารย์คนนั้นดีอาจารย์คนนี้ดีอาจารย์คนนั้นไม่ดีอะไรต่ออะไรไปนู่นน่ะนั่นน่ะท่านก็บอกว่าใจเราดีใครไม่ดีเราดีก็แล้วกันเราเข้าหาความว่างให้ได้เข้าหานั่นน่ะพุทธะพุทเตนั่นพุทโธใช่มั้ยเข้าหาความว่างนั่นน่ะโลกเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นใช่มั้ยไม่ต้องไปทุกข์ร้อนมากนั่นน่ะปล่อยให้คนแข็งแรงเขาทำกันใช่มั้ยสบายนั่นน่ะเหมือนวัดสังฆทานอาตมาสบายอาศัยท่านอาจารย์อาศัยลุงพ่อสนองนั่นน่ะมานั่นน่ะเหมือนพ่อแม่เหนื่อยทีนี้เราก็นี่แหละอะไรอ่ะที่ลุงพ่อทั้งวันจะพูดเลยกินข้าวของชาวบ้าน
แล้วลงทุนของตัวเองนะพุทโธลงทุนลงทุนพุทโธพุทโธได้แล้วก็เหมือนรวยนะเห็นไหมชาวบ้านต้องไปหาต้องมาทำมาหากินแล้วก็ยังมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาลงทุนตัวเองอีกเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกินข้าวของชาวบ้านแล้วถ้าไม่รวยเราไปรวยเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็บอกให้พวกเราอย่าประมาทใช่ไหมนั่นน่ะกินก้อนเหล็กแดงดีกว่านั่นน่ะกินอาหารชาวบ้านเหมือนกินก้อนเหล็กแดงนั่นน่ะหิวขึ้นมาแดงหรือไม่แดงกูก็ไม่ได้คิดอ่ะใช่ไหมหิวแล้วนั่นน่ะกินนั่นน่ะนี่ครูบาอาจารย์โอ้โหพอท่านปฏิบัติได้ท่านละเอียดนะนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานไกลอย่าไปนึกว่าท่านโง่ใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์เขาดูเราผิดนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะดูคุณยายคุณตาในวัดผิดถ้าปฏิบัติใช่ไหมคุณยายจะหมดแรงแล้วใช่ไหมนี่แหละสติมันไม่หมดตัวรู้มันไม่หมดนั่นตัวปัญญาญาณ นั่นเห็นไหมมาทำไปเถอะเนาะไม่ต้องไปฝนฝ่ายว่าทำไมมันสงสัยว่าทำไมมันไม่สงบทำไมมันไม่สว่างเราก็ทำไปรดน้ำพรวนดินในใจเรานั่นใช่ไหมต้นมะม่วงต้นมะพร้าวหลวงพ่อชาก็บอกเราปลูกมะม่วงเราก็ต้องได้กินมะม่วงเราปลูกมะพร้าวก็ได้กินมะพร้าวเราปลูกศีลธรรมเราก็ได้ เห็นอนุภาพเห็นความสงบเป็นความว่างความเจริญนั่นที่เราไปดูถูกตัวเองมันก็เลยนอนนิ่งอยู่นั่นมันก็เลยนิ่งอยู่งั้นหาไม่ได้นั่นใช่ไหมคุณโยมคุณยายรุ่นเก่าๆหลวงปู่ขาวเห็นไหมท่านมาบวชกันทุกรุ่นนั่นเห็นไหมคุณยายยังน้อยก็ไปเป็นเทวดากันน่ะเห็นไหมยังน้อยถ้าได้ฌานได้ปัญญาก็ต่อไปอีกจนได้ความรู้ของเขาน่ะกระดูกเป็นพระธาตุน่ะหลวงปู่ยังพูดเอาไว้ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เป็นนั่นน่ะเห็นไหมต้องเข้าฌานด้วยเข้าฌานสี่เข้าไปนั่นน่ะเวลาตายฌานก็ฌานสี่ทำให้สงบทำให้นั่นน่ะทำให้ปล่อยวางใช่ไหมเอ้ายังอยู่ยังแข็งแรงอยู่มันก็ไม่ยอมวางมันก็ไม่วางสักทีทีนี้ก็นึกว่ามันไม่เอากลับบ้านดีกว่านั่นน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปบ้านดีกว่าไปอ้อนลูกหลานบางคนเห็นมาบางคนได้แล้วก็เห็นมาเหมือนว่าปิดหูปิดปากปิดตานั่นน่ะปิตวานพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลนั่นน่ะของชีวิตน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าพูดแล้วก็ทุกข์นะทุกข์ไปไม่เห็นนั่นน่ะไอ้กบไอ้เขียดมันร้องออดออดออดอบอบอบนั่นน่ะโอ้ไอ้กบมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปจับมันมากินเลยนั่นน่ะว่าท่านบอกว่าพูดมากๆไม่ได้มันออกหมด
ลมมันออกหมดพุทโธปัญญามันออกหมดนั่นน่ะวิภาควิจารณ์กับคนอื่นน่ะตัวเองไม่เห็นนะขนหนังเล็บฟันน่ะตะกวันมันต้องหลุดมันต้องหลุดไปเล็บมาสวยสวยตาสวยสวยฟ้าฟังแบบอาตมานะพออายุมากก็ตามันจะไปแล้วเห็นไหมตาจะไปก่อนใหญ่เห็นไหมตามัวตาฟ้าแล้วกลางคืนเห็นหน่อยแต่มันไม่ชัดอะหน้าดำหมดอะเห็นไหมมองขนาดนี้หน้าดำหมดอะจำไม่ได้อะยอมต้องมาใกล้ๆยอมต้องมาใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยหยอดหยอดไว้หยอดยาคำหนึ่งนี่มาแจกวันหนึ่งตีห้าหนนั่นนะหยอดมันไว้เถอะจนกว่าจะพระจันทร์สามเที่ยวสี่เที่ยวเลยสอนกันโอ้โหไม่ทำไมดวงตาเราเป็นอย่างนี้เนาะนั่นนะน่ะมีดวงตาใช้ยังดีเนาะที่บอกว่าตาไม่เห็นนั่นน่ะน่ะจึงบอกว่าอย่างนี้ก็เรียนกันดีนะไปลอกตาไปแก้ไขนั่นน่ะเห็นมาก็ยังดีถ้าไม่มีเงินคนไม่มีเงินเนี่ยเห็นมามันก็ไม่เห็นจนตายนะถ้าไม่มียาสมุนไพรใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่เห็นนี่ลำบากเกินเคยเห็นแต่ไม่เห็นเนี่ยใช่ไหมต้องพึ่งลูกพึ่งหลานนั่นน่ะเห็นไหมเพื่อว่าประคับประคองไม่ให้เราเป็นน่ะใช่ไหมไม่เป็นมันเป็นบุญนะที่เจ้าคณะอำเภอหรืออะไรขับรถนั่งรถไปรถมาชนกันตาไปโดนตาท่านเห็นมาท่านบอกว่าตอนเด็กๆ เคยไปยิงหมาไว้มั้งตาบอดนะเห็นนะว่าโอ้กรรมมันก็เกิดได้นั่นแหละจึงบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละคนบางคนไม่ได้นึกอะใช่ไหมเขาก็นั่นแหละไอ้ตัวหลงมันออกไปหมดเลยใช่ไหมมันเอาสิ่งที่เอามาเก็บไว้ในหัวสมองนั่นแหละเอามาเก็บไว้ขยะมาเก็บไว้ในใจนั่นแหละจึงว่าน่าคิดเนาะกว่าเราจะรีดมันออกกว่าเราจะรู้มันนั่นน่ะพระคุณพ่อพระคุณแม่ใช่ไหมแค่นี้ยังไม่ค่อยรู้กันน่ะนั่นน่ะนี่น่ะมันดีนะไอ้ของมึนเมาน่ะกินเข้าไปแล้วมันดีแม่พ่ออย่ามาว่าผมเลยทีนี้เห็นไหมเมามากๆนั่นน่ะทีแรกว่าไอ้เท่าแก่เรียกกันเรียกเท่าแก่ตอนหลังเรียกไอ้เท่าแก่ขี้เมาท่านเคยมาบวชใช่ป่ะท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะอยากพี่น้องไม่รักกันก็กินเหล้าให้มันตายดีกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วไม่รักพ่อรักแม่กันแล้วนะองค์นี้ก็เลยตอนหลังก็มาเจอพระไงก็มาเถียงกับพระเถียงทีนี้เกิดเป็นพระปฏิบัติพระท่านก็พูดดีนั่นน่ะก็เลยศรัทธามาวัดสังฆทานมาเจอหลวงพ่อถนองก็ศรัทธาบ่ได้บวชเห็นไหมคนยังมีบุญนะลุงก็มาบวช ด้วยมั้งตอนหลังมาแกก็พูดดีนะบวชแล้วเนี่ยไม่มีใครมีบุญอยู่บ้านเนี่ย
กินอาหารสองสามอย่างเท่านั้นนะแต่อยู่วัดนี่สารพัดอย่างเลยใช่ไหมเออมีบุญเนาะนั่นแหละได้ปฏิบัติแล้วปัญญาก็เกิดบวชจนตายลุงคนเนี้ยศรัทธาศรัทธาลุงพ่อสนองน่ะเคารพเห็นไหมนี่เนี่ยถึงบอกว่าคนทำเลี้ยงลูกมาจนห้าหกสิบยังได้บวชเนี่ยนี่เนี่ยยังดียังเอาตัวรอดใช่ไหมอุปนิสัยมันจะได้มานั่นน่ะเห็นไหมแค่มันจะจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติที่ทำไมมันห่างเหลือเกินอยากเข้าใกล้มันก็ห่างเหลือเกินวันหนึ่งมันไม่เคยชวนพูดชวนคุยเลยนะพุทโธนี่เนาะหายหมดลืมหมดนะคุยกันนะเห็นไหมลมหายใจก็จับไม่ได้นั่นนะสองวิเศษมันหนีหมดนะมันออกหมดนั่นนะนะจึงว่าพอได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองแม่เราไม่อยากอยู่เราอยากไปอยู่ในป่าไม่เจอผู้คนเลยเนาะมันเงียบมันสบายใจดีเนาะมันไปอยู่ป่าที่ธรรมชาติดีเหลือเกินนั่นนี่การปฏิบัติของท่านนะเอานิสัยครูบาอาจารย์นั่นคุยไปคุยมาผ้าขาวพระหายหมดเห็นไหมแม่เรานี่ไฟอยู่คนเดียวเห็นไหมแต่ยังดีนะญาติโยมยังเก่งนั่นน่ะเรานั่งดูตัวเราจะเอาไปข้างไหนนั่นน่ะเราจะไปอยู่ไหนนั่นแหละเรามาจากไหนเราจะไปไหนนั่นที่ท่านว่าที่เด็กสาวคนนี้มาเกิดเป็นลูกช่างทอผ้านั่นใช่ไหมยอมก็เคยได้ฟังนั่นแหละที่บอกว่าเออคนนี้มันจะถึงคราวตายแล้วพุทธเจ้าก็รู้เลยถ้าเขาได้มาสนทนากับเราน่ะเขาจะได้โซดานั่นน่ะก็จริงๆเนาะเอออย่าเพิ่งไปเลยมาสนทนาทำกันก่อนนั่นน่ะถามน่ะเรามาจากไหนอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเป็นชาวบ้านเมืองไทยแล้วเรามาจากไหนหนูก็ไม่รู้เออเราจะไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมนักบาทคุยกันเอ๊คนนี้มันพูดยอกย้อนนะพุทธเจ้าถามก็เรามาจากบ้านแล้วเราก็จะไปเอาข้าวไปให้พ่อแต่พุทธเจ้าไม่ได้ถามอย่างนั้นถามไม่เกิดปัญญาจะไปไหนมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมเราจะอยู่นานไหมอะไรตาอะไรทำนองเนี้ยทีนี้ก็โอ้โหคนนี้มันเก่งเนาะไปพูดเล่นลิ้นกับพุทธเจ้าได้ไปน้ำมานางคนนี้ก็ได้โสดาได้ฟังธรรมนั่นน่ะเห็นไหมความเกิดดับกามาวจรกุศลที่จรมาเจอพุทธเจ้าชาตินั้นก็จะได้โสดาได้โสดาก็มีคติ
ที่ว่าไม่มาตกนรกแล้วพุทธเจ้าก็ดีใจละเหมือนรู้จักยกสัตว์ได้ดวงวิญญาณสัตว์ให้ขึ้นจากน้ำเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนอยู่ในน้ำเหมือนอยู่ในกองทุกข์นั่นนะช้อนให้ขึ้นมาทีนี้ก็พ่อก็สายแล้วพ่อก็เหมือนกิริยาว่าพอดีอายุข้าวด้วยเนาะสูนี่นั่นนะสูนี่สูนี่ นั่นน่ะเห็นไหมพ่อก็ถือไอ้ไม้แต่ทอผ้านั่นก็เลยเหมือนตีไปแทงที่อกพอดีนางก็ตายพอดีแต่นางได้ฟังธรรมนางก็ไปเกิดที่ดีนั่นเห็นไหมเนี่ยเราก่อนตายเราได้สะสมนั่นเราได้สะสมของเราเนี่ยสิ่งละอันพันละน้อยที่ญาติโยมเข้าวัดกันเนี่ยนี่แหละคุณธิดาเนี่ยคนนั้นน่ะเด็กคนนี้ได้มาโยมที่บอกว่าเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวเหลือเกินแม้กระทั่งทั่วจะหมดลูกป่วยก็ไม่ยอมไปหาพาไปหาหมอกลัวเงินจะสิ้นเปลืองมันไม่หมดอ่ะเพราะมันมีเยอะแต่เป็นพันๆล้านมันไม่หมด แต่ความที่คนนี้เป็นตัวอย่างไงนี่เป็นตัวอย่างว่าคนนี้ตายไปแล้วถ้าไม่ลูกก็ต้องมาโปรดอีกเห็นไหมไม่มีใครโปรดพุทธเจ้าก็มาโปรดนั่นนะใช่ไหมพุทธเจ้าก็มาโปรดอะไรอ่ะบิณฑบาตผ่านมาแต่ไอ้พุทธเจ้าก็คนนี้ก็ยกมือไหว้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมานพคนเนี้ยยกมือไหว้ไม่ไหวแล้วเพราะมันหมดแรงนะแต่มันยังไม่ไปต้องรอบุญเนี่ยเขาก็มีบุญด้วยนั่นเองมาเนี่ยอะไรนะกำลังจิตกำลังกุศลสุดท้ายที่ได้ศรัทธาพุทธเจ้าเห็นรัศมีสีทองอะไรแผ่มาโหพุทธเจ้าดีเหลือเกินนะสาธุนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้สมาทานศีลด้วยนั่นน่ะเห็นไหมป่วยก็ไม่ได้สมาทานศีลทำให้เห็นสวยงามปีติเท่านั้นนะนั่นน่ะยังได้ไปเกิดไปเป็นเทวดานั่นน่ะไปเป็นเทพนะคุณนลีเทพบุตรเนี่ยใช่ไหมที่มาแกล้งร้องไห้อยู่ชายป่านั่นน่ะพ่อก็มาร้องไห้ค่ำควรลูกอยู่ไม่ร้องไห้ฮะพอลูกตายแล้วก็มาร้องไห้เสียดายลูกน่ะคิดถึงลูกนี่ก็มาร้องไห้เหมือนกันอยู่กันเราทางทีนี้ก็เดินมาถามเอ๊ะไอเด็กหนุ่มนี่มันก็มีความทุกข์เนาะไอเราก็ทุกข์เรื่องลูกคนนี้ทุกข์เรื่องอะไรมาคุยกันดูบอกว่าปนุมทุกเรื่องอะไรอ่ะแหม
เรานี่มีรถแล้วมีราชรถแต่มันอยากจะได้พระอาทิตย์พระจันทร์มาทำล้อเกียนเฮ้อเองนี่อย่าบ้าไงมันไปเอาได้ที่ไหนแล้วมันอยู่บนฟ้านะเฮ้ยมันเพ้อเจ้อแล้วทีนี้เห็นมาอ้าวแล้วตาล่ะตามันร้องไห้ทำไมลูกเราตายลูกเราตายเราไม่ได้เห็นลูกแล้วเสียใจคิดถึงลูกก็นึกแม่พ่อเราเนาะตอนเราอยู่เงินนักบาทก็ไม่อยากทำหักตาทีนี้ก็เลยตายแล้วจะมาคิดถึงลูกนั่นน่ะลุงก็เหมือนกันนะลูกมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะจะไปร้องไห้ลมๆแรงๆนั่นน่ะสิ่งที่แล้วไปแล้วลุงเอ้ยน่ะใครบ้ากับใครอ่ะใช่ไหมจริงนะไอ้พระอาทิตย์มองเห็นเนี่ยมันสูงเหลือเกินใครจะไปเอามาได้นะไอ้มองไม่เห็นตัวแล้วลุงจะไปบ่นมันทำไมจะไปร้องมันทำไมมันไม่กลับมาแล้วไอ้สังขารมันเน่าเปื่อยไปแล้วเผาไปแล้วอย่างนี้แหละคุณโยมก็เลยนั่นแหละพ่อก็เลยเนี่ยปัญญามันจะปัญญากุศลไปพระพุทธองค์ยังอยู่เนาะไปทำบุญทำทานนั่นแหละพ่อถึงจะได้รู้ธรรมขึ้นมาใช่ไหมนั่นได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้ลูกนะมาโปรดเนี่ยไปเป็นเทวดาแล้วก็ยังเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์ก็ยังมาโปรดพ่อแม่ได้นั่นแหละคุณโยมจึงบอกว่าพุทธานุภาพเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่าโกรธเท่าไรน่ะทุกข์เท่าไรนั่นแหละไปเป็นเสือเป็นสัตว์นั่นแหละเห็นมาไปเป็นไก่เป็นเป็ดนั่นน่ะเป็นงูเป็นอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดทีนี้มันยังไม่เป็นน่ะก็มันยังมาเป็นได้หรือมันคนละเซลล์นะว่าวิญญาณมันเซลล์เดียวกันถ้าสมมุตินะวิญญาณมันตัวเดียวกันนะโมตัวเดียวกันนั่นน่ะที่ท่านบอกนะโมพุทธายะตัมมะเนนนั่นมันนะโมตัวเมียนะโมพุทธายะสิท่องไว้เถอะพระพุทธรูปจะได้ลุกขึ้นท่องเท่าไรก็ไม่ลุกขึ้นไงทำไมนำมาเนี่ยเขาก็ไปมาเน้นท่องอยู่เขาก็ไปแกล้งให้พระลุกขึ้นนอนพระพุทธรูปนั่นน่ะทีนี้ก็เลยดีใจท่องไว้ทีนี้พระก็ไปพูดเล่นๆท่องนะโมพุทธายะสิมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เลยทีนี้ไม่เสื่อมเลยไปเชื่ออีกอย่างเลยเสื่อมท่องไม่พระไม่ลุกขึ้นเลยน่ะเห็นไหมที่สมัยลุงปู่ผู้จรัญสิงห์บุรีท่านพูดน่ะเห็นไหมนั่นน่ะโยมลองนึกดูสิว่าใจเราไม่มั่นน่ะบางคนเนี่ยมันจะไปทางไหนดีเนาะน่ะเราก็เอาใจเราจะทิ้งนะจะทิ้งสตินะนกเป็นพยานเลยนะนกร้องนะไก่สว่างนะ
นกมันนกมันรู้นี่หนูปัญหาแต่ละครูบาอาจารย์เห็นไหมหนุ่มปู่สวงหนุ่มปู่สวงแต่เขาคิดว่าหลวงปู่นี่เป็นคอมมิวนิสต์มาอยู่วัดเขาก็จะจับเอาจะฆ่าเอาถ้าท่านเป็นคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์เอาเราก็ปฏิบัติไปเลยไม่กินข้าวภาวนาไป 8-9 วันเห็นไหมทีนี้มันเกิดกรรมฐานนั่นเนี่ยก็พวกราชการใหม่ๆก็สงสัยพระป่าพระกรรมนิกนั่นเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อสนองหลวงปู่สวงก็โดนมาแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวไปฆ่าจะไปประหารชีวิตจะไปติดคุกอะไรต่ออะไรต้องแสดงความอดทนให้ราชการดูนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นท่านลำบากกันมากกับพวกเราพวกเราเป็นลูกผู้หญิงนั่นน่ะไปอยู่ป่ามากก็ไม่ได้กลัวอีกโอ้โหอุปสรรคมันเยอะกลัวคนนินทากลัวคนรังแกสารพัดคุณยายพิมพาเงินเราบอกว่า แม่ไอ้นักเลงมันก็เยอะเถื่อพวกเถื่อป้นคุณยายก็ยังสาวๆกันนะ 30-40 กลัวมันภาวนานึกกลัวถ้าใครเป็นอาจารย์ของเราก็ขอ3วัน7วันก็ขอให้มาโปรดพวกเราบ้างเถอะอะไรต่ออะไรโอ้โหเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวก็มาหลวงปู่ขาวหลวงปู่อะไรตาอะไรหลวงปู่วันหลวงปู่จวนก็มาเยี่ยมตั้งสำนักคุณยายในป่าเห็นไหมแกก็เบาใจไปพระมาเยอะเข้านั่นน่ะก็ไม่กลัวอุปสรรคเห็นไหมบางที่เห็นไหมเขามาอุ้มเอาไปเลยข้ามกำแพงมาพระต้องไปช่วยกันตีช่วยกันตีให้กระโวยไปจะไปจับแม่ทีไปเห็นไหมแม่ทีมันหน้าตาดีนั่นแหละทีนี้มันเอาไปไม่ได้มันติดกำแพงเอาไปลำบากหน่อยนั่นแหละลุงพ่อท่านก็เห็นใช่ไหมว่ามันเอาจริงเอาจังมันบวชแล้วเอาจริงเอาจังนั่นน่ะคงรู้ทำไปแล้วคุณยายพวกนั้นนั่นน่ะเห็นไหม คนมีบุญแต่กรรมมันก็มีใช่ไหมน่ะอะไรแม่ทีได้บอกไปเยี่ยมย่าสงการ อายุ80-90อ่ะนั่นน่ะบวชมาต้องเอาสาวๆไอ้ผู้กองหรือผู้พันอะไรมาภรรยาเขานี่นะมาออกบวชแล้วก็ไม่ศึกเอาปืนมายิง เห็นมายิงไม่ออกทีหลังไม่ยุ่งเลยเนี่ยเห็นมาต้องแลกกับความตายเนาะเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมจึงมาเป็นคุณยายคุณตากันเนี่ยภาคอีสานไม่ใช่ของเล่นนั่นน่ะไอ้ความรักความหลงนี่มันเหนือฟ้าเหนือดินเหลือเกินนั่นน่ะ
ใครจะมาแย่งของกูใครจะมาของกูไปอะไรต่ออะไรนั่นนะมันไม่ได้ให้ทานแบบพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้าเอาให้ภรรยาให้ลูกให้หมดชาติสุดท้ายต้องแสดงความบริสุทธิ์ทุกชาติเลยได้ไหมให้ไม่เหลือเลยจะเกินเกินราชรสอะไรได้ไหมม้าเมื่อช้างให้หมดนั่นให้มาแล้วกลับมาหมดนั่นนี่แหละในหลวงของเราก็ศึกษาพวกกษัตริย์ที่เป็นพุทธเนี่ยจะศึกษาพุทธศาสนาแล้วทำตามเนี่ยจึงว่าโพธิสัตว์มาเกิดในแผ่นดินเรานั่นเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมนั่นไปเกิดทั้งสูดานลำบากยากจนทุกวันนี้ก็จนหลายประเทศเลยนั่นของเราว่าจนก็ยังมีคนช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นยังไม่จนใจจนทั้งข้างนอกข้างในเห็นไหมยิ่งลำบากใหญ่นั่นนั่นตายแบบคนสร้างฐานตายแบบคนภาวนาดีกว่าเนี่ยแม่ทิศนั่นที่เคยมาดูแลอยู่วัดพอแกอายุมากไม่ก็ได้ไปไงเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมลืมว่าแม่ติดยังอยู่นะพี่ชายก็ชื่อตาลอาจารย์ตาลชื่อเล่นๆทีนี้ตอนนั้นเราก็ยังได้ไปเที่ยวนั่นน่ะไปเที่ยวบ้านเขานั่นน่ะก็ได้เห็นแม่ใส่บาตรทุกวันถือศีลภาวนากับหลวงพ่อก็อยู่แต่วัดเขียนนี่เองใช่ไหมนานๆเราก็ลืมเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอกันถ้าหลวงพ่อสนองเลยท่านจะจำได้เยอะใช่ไหมคนนู้นคนนี้วันนี้น้ำร้อนไม่มาเลยสงสัยยอมนั่นไม่ได้มามั้งยอมนรินทร์ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้ก็นี่นะคุณยอมพวกเนี้ยเขามีบุญคุณกับเรามากนั่นนะเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรนะเห็นไหมใส่บาตรให้ข้าวให้น้ำขอให้พระคุณเจ้าภาวนาก็เป็นบุญนั่นเห็นไหมพระคุณเจ้าปฏิบัติสำเร็จกันไปญาติโยมก็ดีใจนั่นออกไปญาติโยมก็เศร้าใจบางคนนั่นหลวงพ่อสังวาลแม่ถ้าใครเอาอาจารย์ตะหนองไปเลยโยมละเหี่ยวหมดเลยเศร้าใจดีอาจารย์ตะหนองไม่ได้ไปกับญาติโยมท่านก็พูดชมมาเนาะชมหลวงพ่อตะหนองให้ญาติโยมเนี่ยเห็นมาบางคนก็อาจารย์ไม่แก่เดี๋ยวเราไปทำที่อื่นก่อนแก่แล้วเราจะไปทำอะไรใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ทีนี้ก็เห็นไหมก็ไม่อยากให้หลวงปู่ตายแล้วเห็นไหมตอนหลวงปู่อยู่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักหลวงปู่อารามนั่นน่ะเห็นไหมพอทีนี้อายุมากก็ไม่อยากให้ตายกันหลวงปู่หนูญาติหลวงปู่อะไรต่ออะไรก็ล่วงลับไปเห็นไหมนั่นนี่ก็มีหลวงปู่แสงจันทร์นี่จัน
นี่ยแสงจันทร์อะไรนั่นหลวงปู่แสงเรียกสั้นๆหลวงปู่ทองนะที่ว่าอะไรวัดจอมทองอะไรนั่นตอนนี้ก็ไปอยู่จะดีที่จอมทองก็ไปไหว้เห็นไหมเก้าสิบฝ่าดูเห็นไหมยังเดินไหวนั่นน่ะเห็นไหมเดินได้บุญนั่นน่ะเดินได้สติปัญญานั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ไม่คิดว่าหลวงปู่จะอยู่พอกินข้าวใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่อยู่ช่วยคนนั่นน่ะหลวงปู่เบื่อจะตายใช่ไหมต้องให้ข้าวให้น้ำทุกวันนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานไงก็บอกว่า ตอนที่ท่านอยู่อ่ะอุจจระของท่านเนี่ยท่านก็กดใส่คอหานไปหมดทีนี้ท่านไปไม่ไหวแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ก็มาให้เราหน่อยตัดแบ่งครึ่งกันแบ่งไปทำตกที่ศรีลังกาไปตกที่พรมมันไม่ดังไงเอ๊ะอะไรมันตกไม่ได้ยินนั่นน่ะเอามาอวดยังออกมาอวดหลวงพ่อสนองนะน่ะอุจจระหลวงพ่อสังวานนี่เป็นกากเพชรนะเนาะนั่นน่ะเหมือนในกระดาษตายอ่ะก็ไปส่องกระแดดเนี่ยมันวอบแวบหมดนะกระดาษตายมันเหมือนพวกกากเพชรด้วยนั่นน่ะวอบแวบหมดพอนานๆน่ะหลวงพ่อสนองอ่ะเออยอมเป็นได้ยอมเป็นได้ท่านก็เชื่อแล้วว่าหลวงปู่ท่านมีทั้งเห็นไหมมีทั้งฌานมีทั้งบุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นแหละท่านก็บอกเออท่านดูแล้วก็หลวงปู่เกื้อนนี่เห็นไหมให้ไฟกล้องไปส่องดูโอ้โหยังกับไฟดิสโก้เทคเลยหลวงพ่อทำไมท่านสว่างสวัยอย่างนี้อุจจระนะนั่นเห็นมาหลวงปู่เกื้อนทีนี้บอกท่านปฏิบัตินี่นะพวกแม่จีหลายๆองค์ก็เป็นกันเยอะลูกเปิดหลวงพ่อสังวานนั่นลุงพ่อสนองก็เพราะคุณยายลำใหญ่ที่รู้จักลุงพ่อสนองครั้งแรกๆนั่นน่ะก็เป็นทายกอยู่ตำหมีเลยนั่นน่ะเห็นไหม90ฝ่าโอ้ยายนึกว่ายายไปแล้ว80ก็ยังไม่ไปตอนนั้นโอ้เออฮะน่ะโอ้นี่นะคุณโยมบ้านเราพอลุงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าพอ6โมงหัวมืดไปแล้วจน3ทุ่มให้จุดเตียนไว้มึงไอ้เชื้อโรคมันก็ลอยมาตามอากาศมันเห็นไฟมันก็จะไปหาไฟนั่นไอ้เชื้อโรคเนี่ยมันมาแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาก็ปากไม่ดีก็พูดไปเนาะเออนั่นแหละจุดเตียนไว้นั่นนะบุตรเตียนบูชาเลยนั่นน่ะบอกว่า
ไอ้เชื้อโรคมันก็ได้มาหาไฟนั่นหลวงปู่ฤาษีท่านพูดเอาไว้นะโยมเนาะจริงหรือไม่จริงก็นั่นนะเราก็ไม่อยากให้โยมเจ็บป่วยเป็นแสนเป็นล้านก็แย่เลยใช่มั้ยป่วยหลายตังค์นี่มันไม่ไหวเนาะนั่นนะได้ไหมยอมไม่มีใครหรอกที่จะให้ของฟรีใช่ไหมสมัยโบราณยาเอาบุญนั่นนะนั่นนะเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันสร้างได้เร็วนั่นเห็นมาเพราะว่าผลบุญที่พวกเราทำกันไว้นั่นนะครูบาอาจารย์ก็เอาทำมาไว้ขายที่ขายทางได้ไม่รู้จะไปทำอะไรเราเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ผู้สูงอายุนะลูกก็ไม่มีบางคนรถมันเอาไปกินหมดนั่นนะใช่ไหมพ่อแม่กูทำบุญดีกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลานะก็เลยวัดวาอารามก็เลยสวยงามนั่นเห็นไหมได้อวดนั่นน่ะได้อวดเจ้าตั้งชาติได้แม่คนนี้พูดดีนะพอตั้งชาติมาเห็นนี่มันเมืองสวรรค์นี่นะเมืองไทยมันเมืองสวรรค์ทำไมมันสวยงามไปหมดวัดวาอารามก็อยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่มันแทบจะหมดไปละช่วยกันไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าช่วยแล้วไอ้คนโกงมันมาปลอมตัวมานั่นไอ้ตัวโกงใช่ป่ะมันไม่เป็นตัวพระเอกมันเป็นตัวโกงมาหลอกก็เลยไม่กล้าช่วยเห็นป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยพอคนก็เลยต้องเอาพระดีกว่าอย่างน้อยพระเห็นป่ะยิ่งหลวงตาเงินบาทเงินสลึงเราก็ไม่เอาเข้าพกเข้าห่อเราเอาเข้าคลังหลวงให้หมดใช่ไหมเราไม่ได้เผาได้เงินทองเราจะเผาได้ฟืนนะถ้าก็เข้าใจพูดใช่ไหมนะให้เราเป็นอุทาหรณ์ว่าหลวงปู่ไม่เอานะหลวงปู่มาขออยู่ด้วยโอ้จะมาจากต่างประเทศนะจะรับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะจะอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรเอาอยู่แค่อยู่ได้ก็แล้วกันเห็นป่ะทำไมทำมาอดทนนั่นน่ะได้เป็นเจ้าวาดบรรตาดใช่ไหมต้องท่านอาจารย์ปัญญานั่นน่ะเห็นไหมตัวบุคคลอันตรายถ้าอยู่ทำพวกระเบิดทำพวกปืนอะไรพวกนี้ได้เขาก็ไม่กล้าให้ไปอยู่ประเทศไหนเขาเห็นเป็นพระเขาก็เลยไม่ว่านั่นเห็นว่าหัวดีเอ้ยอยู่เอามาสร้างบาปกันใช่ไหมเอามาสร้างอาวุธฆ่ากันเราไปบวชดีกว่านั่นเห็นไหมทิ้งในเงินพันล้านในเงินร้อยล้านมาบวชดีกว่านั่นหาความสงบนั่นเห็นไหมบางองค์นี่ก็อยู่กันหลายองค์ต่างชาติหลวงปู่ก็ดุเหลือเกินเห็นไหมแค่ดุยิ่งดุยิ่งเข้ามาแค่ดุยังไงแต่ก็ใจพูดนะเขาว่าเราดุแต่ทำไมคนก็มา
มาอยู่ด้วยพระก็มานั่นแหละธรรมเนนฉลาดหน้าตาเหมือนหลวงปู่มหาบัวเอาลังกระดาษไปเจาะรูแอบดูหลวงตาเดินจงกรมภาวนาหลวงตาก็รู้ท่านก็รู้ว่าธรรมเนนมาแอบดูท่านก็เดินมาบอกว่าเราแก่แล้วเราก็ไม่งานมันเยอะธรรมเนนจะมาอยู่กับเราเลยไปหาครูบาอาจารย์ที่ภาวนาพระบอกเด็กคนนี้ปัญญาดีเห็นไหมมันใครเอาลังกระดาษมาไว้ตรงนี้เอาครอบตัวเจาะรูดูลงตากลัวกลัวลงตาจะดูไม่ไปภาวนาเห็นไหมมาเจอเราที่วัดสังฆทานแล้วก็ตอนหลังก็คงอยู่ทางภาคอีสานนั่นเน้นๆอย่าตึกนะบางคนเนี่ยปริญญา7ปริญญา3มาผมจะตึกไปดูแลพ่อแม่ดีไหมอะไรต่ออะไรเฮ้ยอย่าไปเลยไปอ่ะเห็นไหมไปหาทุกข์ให้พ่อแม่มันไม่ได้ไปเลี้ยงพ่อแม่นะมันก็ไปกินเหล้าเมายาไปนั่นแหละสามเณรนี่บวชไปเถอะจะได้เป็นเจ้าคุณพระครูอะไรสมเด็จน่าเห็นไหมพอเรียน7พอเรียน8แล้วมาต้องฝึกแล้วเห็นไหมติดตีติดผ้าเรียนกันนั่นแหละเห็นไหมนึกบอกว่าถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนก็ไปตามพวกหมู่ไปถ้าเราศึกก็ไปจะได้ไปมีครอบครัวมีอะไรมีงานการทำนั่นแหละข้างนอกเขาแย่งกันจะตายไปใช่ไหมแย่งยศแย่งลาภกันนั่นแหละเห็นไหมเรามาทั้งสงบดีกว่าจะได้ช่วยคนถ้าสามเณรภาวนา เห็นไหมใครก็ดีใจเข้าป่าเข้าดงไปตอนหนุ่มๆใช่ไหมนั่นแหละติพะตนวานั่นแหละเฮ้เรานี่ตกเบ็ดไม่มีเยื่อมันก็มากินเบ็ดเรามันยังไงเรานี่มันทำบาปขึ้นเหลือเกินบวชดีกว่านั่นน่ะเห็นมานึกอยากออกบวชถ้าไม่งั้นก็เป็นหัวหน้าแก๊งตีกันอยู่งั้นนักเรียนตีกันแล้วมันจะหาทุกข์มาให้พ่อแม่มาให้สังคมใช่ไหมไอ้คนนี้มันดีเหมือนกันนะมันไม่ตายอายุ25ด้วยเนาะที่ว่ายืนกับรถเครื่องนั่นน่ะวิ่ง30นี่มันก็เร็วแล้วนะรถเครื่อง30เนี่ยนั่นน่ะยืนไปไกลมันก็ไม่ล้มหมวกกันน็อกก็ไม่มีเขาก็เอาสิข้อหาเห็นไหมแต่ดีมันไม่ตายบอกพอดีอายุ25แล้วนะนี่เนี่ยเขาห้ามเลยนะไอ้25เนี่ยต้องถือศีลภาวนาเบญจเพสนะเหมือนในทางสามแพ่งแล้วจะเดินไปทางไหนใช่ไหมจะไปนรกหรือสวรรค์นะใช่ไหมน่ะอย่าไปต่อศีลธรรมน่ะอย่าหัวเลี้ยวหัวต่อไอ้เด็กๆเนี่ยมาวัดสังฆทานมากับป้า7 8ขวบอ่ะนี่ลูกเรามาแอบดูลูกเรามั้งลูกเราก็มานั่งกรรมฐานไม่ได้ไปเล่นกับเด็กๆ
เขาก็มาแอบดูนะพ่อไม่สนใจอ่ะพ่อนี่เมาไม่สนใจลูกอ่ะพอเห็นไหมลูกจบปริญญาแม่เดี๋ยวหนูไปทำงานหาสตังค์ให้แม่จะได้มาปลูกบ้านให้แม่นะอะไรตาอะไรโอ้โหเห็นนะลูกกตัญญูตายแล้วนะพอ24จะขึ้น25เห็นนะแฟนว่าเราก็สงสารทำพระดินแจกลุงพ่อสักวันยังอยู่นะทำแจกไอ้เด็กคนนี้ด้วยนั่นแหละแฟนวะบอกว่า ฝันว่าผีมาขอดูพระผีไม่กล้าขอหรอกแบบนี้ต้องเป็นเทวดาพอไปแล้วตัวใหญ่เด็กคนนั้นว่านะบอกว่าเก็บไว้ดีนะพระองค์นี้สำคัญพระองค์นี้อาจารย์องค์นี้ที่อธิษฐานนี้สำคัญนั่นเห็นไหมเวลาจะถึงกาวตายนะสร้อยขาดสร้อยขาดก็จะรีบไปทำงานน่ะก็เลยแฝนไว้ห้องน้ำน่ะวันนั้นน่ะไม่ได้เอาพระไปอ่ะขากลับไอ้รถบัสมันแหกโค้งไปชนเสาไฟเด็กก็เนื้อคอหัก12ชั่วโมงถึงจะตายนั่นน่ะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ช่วยพ่อแม่ทำบุญก็ไม่ก็ได้มาแล้วตอนหลังทำตั้งงานนั่นน่ะเขาก็บอกว่าพ่อแม่เขาก็ไปดูกันนะเนาะพวกยายเขาพวกย่าพวกยายเขาก็ไปดูพ่อแม่บนสวรรค์ก็สงสารเขาก็อยากเอาเด็กคนนี้กลับแล้วเขาก็สงสารเน้นมาเนี่ยเด็กดีเมื่อแม่เป็นนับถือมุสลิมนะต้องมาถือพุทธมาภาวนาเน้นมาลูกสาวพาแม่เข้าศาสนาได้พ่อเป็นชาวพุทธเมาไปเมามาก็เลยบวชเห็นไหมแต่อยู่เป็นช่างซ่อมรถเบนซ์เก่งฝีมือดีแต่เมาเห็นไหมพอลูกตายกูก็เลิกไปพักรักลูกคิดถึงลูกเห็นไหมพอลูกอยู่กูไม่สนใจกูเมาตลอดเห็นไหมเนี่ยอุปนิสัยปัจจัยทำไมน้ำมาต้องไปอยู่วัดไปช่วยเหลือวัดนั่นแหละถึงจะดีตอนนี้บวชแล้วยังไม่บวชดีหรือเปล่าลูกเห็นไอ้พี่สาวหรือไงก็เล่าให้ฟังนี่นะคุณโยมเราก็พยายามภาวนากันนะบ้านเนี้ยเห็นไหมลูกโตขึ้นมาก
ก็ได้ช่วยพ่อแม่แม่ก็นับถือหลวงปู่บุตตาเฮ้ยเองอย่าแต่งงานเนาะเองแต่งงานนะจมูกมันจะเน่านะหลวงปู่บุตตาท่านรู้เป็นลิฟต์ที่เดืองจมูกเห็นไหมทำไมก่อนยาไตไม่เจอหรือไงไม่รู้ยายก็เลยนั่นเห็นไหมไอ้ลิฟต์ที่เดืองมึงยังจะยายภาวนาจนตายเหมือนกันยายไปดีเห็นนะนับถือศรัทธาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะเหมือนยายเหมือนยายปิ่นนั่นน่ะยายปิ่นที่อยู่ไอ้ใจนาฏนั่นน่ะศรัทธาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานลูกตายแล้วก็กิจการของลูกๆ ก็ลื้อมาเอาไม้มาเข้าวัดมาปลูกกุฏิอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยไอ้ลูกตายไปแล้วยังไม่ได้เลยเห็นมั้ยก็เพราะว่าเขาชอบกินเหล้ากันนะเห็นมั้ยยังรับยังเสวยบุญนั้นไม่ได้ต้องไปเสวยบาปก่อนเห็นมั้ยโอ้ไปดูลูกในนรกอ่ะเห็นมั้ยหัวอกพ่อแม่คุณยายทำไมวันนี้นั่งนานเหลือเกินไปเยี่ยมลูกชายในนรกนั่นเห็นไหมยังช่วยไปลำบากทั้งหมดนะไปยากนะนั่งไปดูนรกคุณยายไปได้เห็นไหมตอนหลังคุณยายก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นนะนี่แหละคุณโยมคนดีต้องเอามาเล่าเอาไว้เดี๋ยวมันหายหมดไม่มีใครพูดใช่ไหมนั่นนะไอ้ไม่ดีแล้วเอามาพูดนั่นนะเอามาพูดไม่หยุดนั่นนะนะอะไรนะโบราณว่าถ้าไม่เอ่ยถึงศรีถนนชัย7 วันเดี๋ยวสีระรนชัยจะมาเกิดนั่นนะเห็นไหมแล้วก็ใจพูด เป็นอย่างนั้นนะคุณโยมไอ้คนดีนี่นะเราต้องยกย่องสรรเสริญพวกปฏิบัติธรรมญาติโยมวัดสังฆทานนี่นะเราไปดูถูกเขาไม่ได้เราไม่หัวเราะใครเราไม่อยากว่าใครเนี่ยสมบัติอันนั้นมันจะเข้ามาหาเรานั่นเห็นไหมสรรเสริญยกย่องครูบาอาจารย์นะเห็นไหมใครทำดีใครทำไม่ดีก็เรื่องของเขาช่วยเขาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นว่าไอ้หมาก็ไปดูถูกมันไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยบารมีมันต้องไปเสวยทุกข์ก่อนใช่มั้ยพอมันมัวเมามันก็มีนิสัยของเขานะน่ะบางคนน่ะชอบทำบุญใส่บาตรเวลาเมาพอไม่เมาไม่อยากคุยกับพระนั่นน่ะเขาก็มีนิสัยไว้ทีนี้มันทำซะจนไม่รู้ไงเมาแล้วกูใจดีพอเลิกเมาแล้วโอ้มหมดเงินหมดไม่รู้นั่นน่ะมันไม่รู้เห็นมั้ยบางคนสู้ทำโดยที่เราเห็นมั้ยลุงปู่คูณเนี่ยทำแล้วจะให้เป็นทุกข์มียังมีเหลือไหมนั่นน่ะกลับบ้านได้ไหมให้สองใบเอาใบเดียวนั่นเห็นไหมให้เอากลับไปบ้างกลัวเขาเป็นทุกข์นะนั่นแหละใจท่านดีเอาไหว้ในโทรทัศน์ก็ได้เวลาเผาใช่ไหม
นั่นแหละบางคนปฏิบัติเก่งๆเขาก็เห็นได้เห็นหลวงปู่มานอนนั่นแหละมานอนที่หน้าที่ให้เขาเห็นนั่นแหละคุณโยมเห็นมาถึงว่าเจตนาถึงจะอยู่ไกลเหลือเกินนั่นนะอยู่ถึงเมืองอินเดียแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าเรานึกถึงใช่ไหมเราปฏิบัติของเราเหมือนมาอยู่ใกล้เรานั่นนะพุทธสถานนั่นนะบางคนเห็นไหมมันไม่ได้คิดนะแล้วเราจะว่าคุณไม่ช่วยพอเวลาเป็นอะไรขึ้นมานี่ไปไหว้เจ้าทางสุพรรณนึงไปรถมันก็ลงคลองไปมันหลับในไงแม่ตายโอ้ต่อไปพระเจ้าหูไม่อยากไหว้ไปไหว้เจ้าแล้วทำไมยังตายนี่เมื่อวานนึงมันก็ตายอีกอะไปไหว้เจ้าเราก็นึกในใจตอนนุ่มๆตอนไม่งาละวาดก็มันไปไหว้เจ้ามันไม่ได้ไปไหว้พระใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเวลาทุกข์ขึ้นมาแล้วจะบ่นไอ้บุญส่วนบุญไอ้บาปส่วนบาปนั่นน่ะชอบล้มเลิกบุญชาวพุทธเราใช่ไหมบุญมันอยู่แล้วแต่เวลาจะตายมันตายไงก็ได้นะหลวงปู่จวนหลวงปู่วันนะเห็นไหมจะไปนึกก็ว่าจะต้องตกเครื่องบินตายแต่ท่านก็ทำใจของท่านได้หลวงพ่อสิงห์ทองอะไรพวกนี้ก็กระดูกเป็นพระธาตุกันนั่นแหละท่านก็รู้ก็ไปองค์นี้ยังไม่ถึงกาวตายก็ไม่มาหนีเข้าป่าหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ชาไม่มาวันนั้นไม่มาพอไม่ถึงเวลาจะต้องไปนั่นเองมาเป็นอย่างนั้นนะถึงบอกว่าอย่าไปล้ำเลิกบุญเมื่อมีความทุกข์บุญไม่เห็นช่วยเราเลยเราทำไม่ถึงญาณฌาน ถ้าถึงแล้วท่านยังไม่บ่นท่านรู้ว่ากรรมมันมาเบียดเบียนเราแล้วนั่นเราถึงเวลาแล้วอะไรต่ออะไรก็จะต้องไปแล้วอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละถึงว่าทานกุศลที่เราทำกันไว้ให้พอไม่ต้องงอลูกหลานไม่ต้องลูกหลานมันจะได้หยาดน้ำมาให้พวกเราทีนี้เราทำแล้วพอแล้วนั่นนะป้าไม่รู้จำไม่ได้ทอดกฐินนี่จำครั้งไม่ถ้วนพระป่ากฐิน แม่ต้องก็จนชราไม่รู้จักคำว่าจนเห็นไหมแม่ไม่ทิ้งใส่บาตรทำบุญใช่ไหมไม่ถึง ก็สอนลูกตอนนั้นเนี่ยทำไมยังมาปลูกกุดไว้ในวัดด้วยนะป้าคนนี้มีลูกเคยลูกสะใภ้ ได้ไหมบางคนมันก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิกันทุกคนนะนั่นน่ะมันก็ลำบาก
เห็นไหม มันมาเป็นเจ้ากรรมก็มีนั่นแหละอยากจะได้แต่สมบัติใช่ไหมโยมยาหรอกไปล่นไปทั้งไหน ยาอุ้มนี่โยม ถึงว่าพ่อแม่ไม่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กับคนรอบข้างเห็นมารวยก็เป็นทุกข์จนก็เป็นทุกข์นั่นนะทำไงให้เป็นกลางนั่นนะทำไงให้ใจเราเป็นกลางให้ได้ใจเราไม่อยากอาฆาตใครไม่อยากพยาบาทใครนั่นนะถ้าเราทำงี้ได้เรื่อยๆนั่นนะมันก็จะไปช่องทางของนิพพานเนาะฝึกเอาไว้จนหมดลมนั่นน่ะที่ลุงปู่ทีลาบอกอยู่ไปจนหมดลมหมดลมแล้วเขาก็ไล่เราไปแล้วไม่ให้เราอยู่แล้วนั่นน่ะท่านตอบดีนะอ้าวถ้าอยู่120ปียอมก็อยู่ด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนอาตมาแต่ก็เข้าใจตอบลุงปู่ลุงปู่อะไรลุงปู่สวัสดิ์เด้อหลานลุงปู่ท่อนเนอะนั่นน่ะเห็นมาโยมก็อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยเนาะนั่นนะปู่ได้คำนี่นะจึงว่าญาติโยมถ้าเรามาดูใจเราดูไอ้ตัวไม่หลับให้ได้ใช่ไหมถ้าเราเห็นตัวไม่หลับบุญเลยตัวไม่หลับเห็นตัวหลับตัวตื่นจนไม่หลับนั่นน่ะญาณมันไม่ดับนั่นน่ะมันมีที่ล็อกของมันเนาะนั่นน่ะตัวตื่นตัวหลับนี่สำคัญตัวหลับนี่ตัวทำให้เราไปหลงไว้ได้จึงบอกว่าสมาธิไม่หลงฌานไม่หลงฌานบังคับไว้นั่นน่ะไม่ปวดไม่ให้เจ็บปวดมากก็เอาฌานแยกออกไปหนีไปเที่ยวเอามันปวดท้องก็ปวดไปปวดหัวก็ปวดไปสังขารมันปวดละใจไม่ปวดแล้ววิญญาณออกมาไปเที่ยวป่าเที่ยวดงนั่นน่ะหลวงปู่ลำคาญหลวงปู่แหวนน่ะไปเที่ยวป่าเขาดีกว่านั่นผู้สูงอายุนะพาเลียเจ้าชอบเงียบๆไปไหมโยมน่ะจะจับมือไปเที่ยวไปกับหลวงปู่โอ้โหกลัวอีกไม่กล้าไปเหมือนหลวงปู่คำกันนิ่งว่าพวกนี้ไปหาขุดสมบัติกันไปเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ชวนไปเมืองนาคก็ไปจะได้ไปเห็นสมบัติเนี่ยจะได้ไม่อยากไปขุดนั่นน่ะไม่เอาวะไปหลวงปู่ไปเถอะกลัวอีกเห็นไหมพอหลวงปู่ชวนให้ไปหลวงปู่คำกันนิ่งเนี่ยที่ท่านบอกว่าพายเรือไปนั่งเรือไปเรือมันก็จมแหวกน้ำไปเลยไปบาดาลเลยไปเมืองนาคเลยนั่นน่ะ เหมือนหลวงปู่มันพูดเอาไว้เลยนะถ้าคนมีฌานของเขานั่นน่ะทีนี้บางอย่างอย่ามาแล้วกลับไม่ได้มันนานไปอยู่ให้รีบกลับนั่นน่ะ
มันมีนะบางอย่างมันมีทิพย์รักษาไว้กลับมาไม่ได้นานก็มาเกิดด้วยนั่นเห็นนะหลวงปู่ไปแล้วก็กลับนั่นนะที่ท่านบอกว่าพูดแล้วน่ากลัวนั่นนะถ้าหลวงปู่ไม่พูดพวกเราจะมีเรื่องที่ดีๆมาคุยกันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะนั่นหลังไอ้สะเป็นเล็กๆคล้ายๆเหมือนรูปตาคนตาหินนะเขาก็ขยะไปใส่ก็หลวงปู่ล่วงรับไปแล้วทัญญะปีง่าผลเดียวปู่คำกันหนึ่งแช่อยู่นั่นนะท่านบอกว่ามันเย็นดีแต่ปีงาบน้ำผลเดียวนั่นนะบ่อนั้นแหละมันเหมือนสระน้ำทิพย์เลยนะมันไม่ใหญ่อะใหญ่ประมาณบ่อมันสองศอกได้มั้งแต่มันลึกหน่อยมันลึกไปหลวงปู่ลงไปอาบได้น้ำฝนนะ ตอนหลังเขาก็เลยเอาพูดเขาก็เลยไปเอาออกบ่อนั่นแหละมันเป็นบ่อน้ำทิพย์นั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวอาตมาจะไปต้มน้ำร้อนจะไปเอาน้ำที่พระแท่นนะอยู่ถึงทุกโคไทยเดี๋ยวอาตมาจะไปเอาน้ำหน่อยที่พระแท่นมันมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อนั่นน่ะ มาต้มท่านไม่ได้ต้มด้วยไฟท่านก็ท่องคาถาอธิษฐานอธิษฐานน้ำมันก็ร้อนนั่นน่ะลุงพระกบลุงคนนี้จะเจอสมัยลุงพระกบลุงพระเงินก็อยู่ใกล้ๆตอนหลังเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแกเลยแกก็คงอายุมากดูแลพ่อแม่ก็เลยลุงพ่อล่วงลับแล้วแกคงไม่ก็ได้มาเลยไม่ได้เจอกันนะโยมก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะเห็นไหมลุงพวกเงินจะไปตัดไม้ในป่าใช่ไหมก็ออกกุบายมาตัดไม้มาทำเสาตะลากันก็กลางวันก็หยุดพักจะฉันข้าวกันท่านก็เอายืมพระกมามาเสกให้เป็นกระต่ายพวกก็ไล่จับกันใหญ่จับไม่ได้มันวิ่งเก่งตักเดียวมันก็เป็นพระกมานั่นน่ะคนก็ศรัทธาไปตัดฟืนไปตัดไม้ไม่ต้องเอาตังค์หลวงปู่ท่านใจดีนั่นน่ะเห็นไหมท่านเทคเป้าก็ได้อะไรตาอะไรให้ดูก็ลุงเพราะเงินที่อยู่ดอนใหญ่หอมแถวนู้นนั่นก็ลุงพระแช่มเสกให้ม้ามันเต้นได้ลุงพระเงินเสกให้มันวิ่งได้ไอ้ม้าที่ใส่กระดานทำไมก่อนใช้กบมือเนี่ยนะเอามาใส่ไม้ให้มันเลื่อมไอ้ม้าตัวเนี้ยนะเอาไว้เลื่อยไม้เป็นโต๊ะ
องขาใช่ไหมนั่นแหละให้มันเต้นอีกหลวงพ่อเทมให้มันวิ่งกลับมาวัดได้หรือไงสององค์เนี่ยนะเนี่ยก็คู่กันเนี่ยก็ทำซะจนมันเกิดกสินฌานใช่ไหมโยมนั่นแหละถ้าไม่อย่างนั้นนะคนก็ไม่รู้จักพระบวชแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรกินนอนศึกษาก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนใช่ไหมเพราะคนไม่ได้เข้าถึงศาสนานะห ลวงปู่ก็อยู่ว่างๆก็เนี่ยเห็นไหมบารมีที่บอกว่าอาจารย์สนองมีบุญนะโปรดคนได้เยอะผมนี่ก็ทำสะพะแจกเท่านั้นเองโปรดพระไม่ได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ทำมันก็ไปแต่หลวงพ่อมีเหรียญไหมหลวงพ่อมีเหรียญไหมทีนี้หลวงพ่อไม่เอาไม่ทำหลวงพ่อก็ต้องมีพุทโธสิโยมก็ทำพุทโธกันดีกว่าทำพุทโธให้มันเกิดในใจนะดีกว่าทำเหรียญนะเหรียญมันแฝงไว้ข้างนอกใช่ไหมนั่นแหละท่านก็ต้องพูดอย่างเงี้ยไม่งั้นคนมันก็จะไปพึ่งอยู่อย่างนั้นน่ะท่านบอกนั่นแหละท่านทรงเอาไว้นะหลวงพ่อสังวานบอกทำไว้ทำไมทำแม่คนยิงพระนั่นแหละอย่าไปยิงพระเหรียญพระดินอะไรบาปอย่าไปลองยิง เดี๋ยวเวลาจำเป็นน่ะเทพเทวาก็ไม่ช่วยนั่นเห็นมาพอไปดูถูกอะไรตาอะไรได้ไหมโยมนี่แหละมันละเอียดนะโยมเนาะนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ทำมาไว้นั่นแหละเพราะชาวโลกเขาชอบนั่นแหละเห็นมาไปไหนมาไหนแก้วขาดเราเป็นพระแล้วเอาไม่ต้องเอาบางทีท่านก็แกล้งพูดแต่ลุงพูดสิมอ้าวไม่ใช่พระหรือไงถึงจะมาเอาพระลุงพูดสิมท่านก็พูดเล่นนั่นแหละ ท่านว่าท่านก็สงสารเหน็ดเหนื่อยเห็นไหม เทวดากับยักษ์ลบกันเทวดาสู้ไม่ได้ทำไงอ่ะทำไงจะสู้ยักษ์ได้อ่ะเอาตรงไปตรงศาสนาตรงไตรลง นั่นเองนะตื่นตรงไปนะมีกำลังใจพระท่านให้มาคุ้มครองไม่งั้นก็กลัวแต่ยักษ์ลบตู้ไม่ได้พอมีทรงแล้วใจมันดีสู้มีทรงแล้วใจดีสู้ได้เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยกำลังใจเนี่ยเหมือนเนี่ยไม่ใหม่ก็ต้องพุทโธไว้จนแยกรูปแยกนามเป็นจนมันทิ้งได้นั่นจนมันว่างจะไปเห็นความว่างดูความว่างหายใจดูเฉยๆนั่นไม่บางคนมันก็เห็นไปหลายๆอย่าง ภาวนาวันหลังมันก็ทำไปมันก็ดับไป
มันก็ไม่เห็นนะบางคนมีนิสัยฌานมามันก็ได้ต่อไปอีกนั่นเห็นไหมสว่างมันก็สว่างอย่างเงี้ย นี่แหละถึงบอกว่าก็กุศลบารมีของเราที่ได้ทำแต่ละองค์ใช่ไหมหลวงปู่แต่ละองค์ก็เหมือนกันนั่นน่ะบางคนก็เป็นนิสัยเก่านิสัยเก่าเป็นเลือดสีขี้ไพนั่นมีฤทธิ์มากอะไรต่ออะไรพอมาชาติสุดท้ายก็มาบวชอ่ะไม่ต้องบำเรอไฟไม่ต้องจุดไฟนะนั่นดับไฟหาความว่างใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวมีตนยังไงแต่มันยังมีอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะมันจนตัวหายไปอุปทานหายไปกลายเป็นความว่างมากระปุ้นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยภาวนาจนเข้าหาความว่างนั่นเองความไม่มีตัวตนเนี่ยถ้าทำได้มันก็เบาเลยนิวรณ์ดับได้อะไรตาอะไรทำนานขึ้นใช่ไหมนั่นนะบางคนไปขึ้นเขาโอ้ทำไมมันไม่เป็นหอบผืดเป็นหอบผืดจะขึ้นเขาได้หรืออ้าวพอไปก็จริงๆก็ขึ้นสบายนั่นเห็นนะบุญของเก่าที่ไปไหว้พระบาทอะไรต่ออะไรที่สร้างก็ดีที่เกิดขึ้นก็ดีนั่นนะคนเก่าที่สร้างไว้ก็เทพารักษ์ก็มากราบไหว้เห็นไหมจะเอายังไงอ่ะโยมชีวิตของเรานะมันครูบาอาจารย์บอกทางไว้บอกทางไว้แล้วนั่นนะทำไปไม่หมดความสงสัยนั่นน่ะก็เป็นความสุขนะเห็นมั้ยความเจริญไปโปรดญาติในนรกได้น่าปลื้มใจเนาะทำได้เห็นเนาะหลวงปู่ต้องคำสุขก็ไปโปรดแม่ถึงนรกนั่นน่ะไม่มีใครไปโปรดก็ไม่ได้ขึ้นสักทีนั่นนะมืดนรกมืดเหลือเกินถ้าคนเราได้กันหมดก็บุญเลยเนาะมันจะไม่ขัดแย้งกันอะไรต่ออะไรเรานี่เก่งเหลือเกินเราเก่งนั่นน่ะไม่ฟังใครเลยมันก็ไม่ถูกต้องฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานก็ไม่อยู่พ่อสนองก็ไม่อยู่น่ะก็เห็นไหมหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อสำรวมยังอยู่เราต้องไปถามเราต้องปรึกษากันมั่งใช่ไหมเนี่ยมันตกอารมณ์ยังไงอะไรต่ออะไรนั่นนะนี่ไม่คุยกันไม่หากันไม่เกื้อกูลกันเลยผิดก็ผิดไปถูกก็ถูกไปตามยถากรรมใช่ไหม
ก็พาสุขเพิ่งเนี้ยแก้อารมณ์ได้เก่งนั่นนะแก้อารมณ์ได้เก่งพอสนั่นอะไรพวกนั้นไม่พูดใช่ไหมพูดแล้วเห็นไหมสาวแก่แม่ไม่อะไรกูชอบหมดกูไม่กลับบ้านไอ้เมียตำรวจก็อยู่เป็นเดือนหลวงพ่อทนันจะไปภาวนาที่ไหนก็ไปนั่นแหละไปกันตามกันไปอะไรต่ออะไรวันหลังนั้นเลยไม่พูดเลย เห็นไหมพูดแล้วคนมันติดนะเห็นไหมไม่พูดอ่ะนอกจากคนไปถามอารมณ์พูดยังก็ต่อยหอยพูดเก่งเห็นไหมตอบเก่งตอบปัญหาในใจได้หมดใช่ไหมนั่นนะพวกนี้สัจจะดีแล้วนั่นนะกุศลบารมีของท่านเนาะลูกเจ้าบ้านเห็นไหมท่านก็เล่าให้ฟังในลูกหลานผู้หญิงผู้ชายอยากให้บวชอยากให้พ้นทุกข์กันไม่ได้สักคนบอกโอ้โหอุปนิสัย คู่กับหลวงพ่อนั่นซึกไปองค์คุยเก่งหลวงพ่อสนององค์นี้ต้องเอาไว้ให้ไปเทศตำรายการอะไรต่ออะไรจะได้ช่วยท่านเนี่ยแอบจะได้ไปซึกไปจีบเห็นไหม20-30 ปีภรรยาหมอเอาชวนไปบวชทีเป็นเบาวงเบาหวานหัวใจไปหมดเลยโอ้โหไม่มีความแข็งแรงเหมือนนุ่มๆนะนั่นนะมานี่เห็นนะขยันนั่นนะกับแท็กซี่ก็เอาทำเห็นไหมมีตังแต่มีแต่โลกเห็นไหมนั่นน่ะมีตังแต่ก็มีทุกข์ไงนะคนที่เข้าวัดได้ลูกผู้ชายเห็นไหมไม่เหมือนลูกผู้หญิงนะภาระมันเยอะได้ไหมชวนไปที่นู่นที่นี่จะชวนเข้าวัดนี่ยากไม่เหมือนลูกผู้หญิงเนาะไปเสเปเขาก็ดูถูกเขานั่นแหละไปมึนเมาเขาก็ดูถูกเขาไปนอนตำลู่ตำทางเมาใช่ไหมโอ้อย่างนี้เข้าวัดดีกว่าไปบวชมั่งดีกว่าเห็นไหมไปทำมาคุณยายนี่ก็เลยได้ไม่ทะเลาะกับลูกสะใภ้นะภาวนาเออมันเกิดติดกรรมฐานขึ้นมาแล้วติดบุญขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญญาเวลายายตายก็กระดูกเป็นพระธาตุไงยายแก้วทั้งสุพรรณนั่น
มึงนึกยังไงวะมึงเอากระดูกผีเข้าบ้านแล้วมันจะดีหรือวะคนโบราณเนี่ยเขารู้ข้างเดียวเขาไม่รู้เรื่องกุศลนั่นนะพวกกระทิ้งหมดนั่นนะกระดูกเป็นแก้วที่หน้าอกนี่เป็นแผ่นต้องเอาค้อนมาทุบมันแข็งนั่นนะนั่นนะแข็งเป็นเพชรนั่นนะฝรั่งมันงงอ่ะเอาไปตรวจอยากจะเอาพระธาตุที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นหลวงปู่นะรักเอาก็เอาจะเอาไปตรวจไปทดลองว่าทำไมมันเป็นฟอสซิลเร็วหลังก็อยากไปศึกษาเอากล้องไปต้องหลวงปู่ท่านก็บางองค์ก็แห้งเอากล้องย่อนลงไปในท้องในอะไรเป็นแก้วไปหมดเห็นไหมนั่นน่ะพุทโธละแล้วได้แก้วใช่ไหมละแล้วได้ปัสสิงอันประเสริฐนั่นน่ะคุยอย่างนี้ดีกว่าคุยแล้วให้โยมมีกำลังใจนั่นน่ะคุยแล้วโยมหนักใจอ่ะงงจะเอายังไงดีเนาะนั่นน่ะจิตเจตสิกมันก็เลยกังวลนั่นน่ะที่เห็นมาไอ้เราพวกเรามันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มันก็ฟังไปงั้นน่ะฟังอภิธรรมก็ไปงั้นน่ะชาดกต่างๆมันก็อยู่งั้นน่ะมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าไปในใจมันไม่ทราบถึงคนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยมาหลอกคนไทยมาหลอกญี่ปุ่นมาหลอกอะไรต่ออะไร เราก็เงินหมดนะรอเพื่อนก็จะส่งตังมาทีนี้ก็มันก็ยังไม่มานี่ก็คุยไปคุยมาพวกต่างชาติมันก็ให้กันเหมือนกันไปทำมากว่าจะรู้ว่าคนนี้หลอกมันเยอะเข้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องให้เราหรอกเราไม่เอาออกเอาเรายืมกันแล้วกันกับเพื่อนในนั้นเนาะเพื่อนส่งมาก็เอาคืนอะไรต่ออะไรหลอกอยู่ได้10กว่าปีบางคนกว่าจะจับได้เห็นมั้ยคนนี้มันดีนะให้เปล่าๆก็ไม่เอาให้ยืมกันแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนก็ส่งมาเห็นมั้ยคนเราเห็นมั้ยมันหลอกนอกนะมันหลอกนอกแต่มันไม่เห็นภายในใจเขาดีนั่นแหละเห็นไหมหลอกเขาได้ถือว่าดีนั่นนะที่ไหนได้เขาจับได้น่าสงสารเนาะมันทำยากเนา
มันทำมาหากินมันแย่งกันกูมานั่งหลอกกันดีกว่านั่นนะเห็นไหมไปเมาขึ้นมาไปตีร้านเขาก็ไม่ได้แต่แตกเท่านี้มันก็ทำให้แตกเท่านู้นจนพ่อแม่ต่างชาติก็มาให้ลูกไม่ได้ลูกก็ต้องโดนจับไปสิเอ๊ะก็เอาเมาเราก็ยังพอรู้ว่าเราทำไม่มากทำไมมันมากเหลือเกินน่ะเห็นมั้ยเจ้าเมาซะแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาต่างชาติถ้าเราไม่มึนเมามันก็ไม่สนุกหรอกมั้งเขาว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เคยกินเหล้าเมาเอ้ไปเที่ยวสนุกไม่เห็นสนุกสักทีวะมันไปยังไงโอ้ไปคุยกับสาวๆนั่นนะไปจีบสาวๆไปด้วยอะไรต่ออะไรให้เราก็มุ่งจะดูหนังดูอะไรไปไม่เห็นมันสนุกสนานอะไรนั่นแหละง่วงนอนกลับมานั่นเห็นนะแต่พวกนี้พวกพี่ๆเขาว่ามันสนุกโอ้มันไปแบบนี้นั่นเห็นไหมกิเลสมันเหนือชั้นกว่าอีกใช่ไหมนั่นว่าเที่ยวสนุกบอกเอ๊ต้องเป็นหนุ่มมาไม่รู้ว่าสนุกเป็นยังไงนั่นนะโยมเนาะถึงว่าลุงปู่คนนั้นน่ะท่านอยู่ท้องนาไงพี่สาวพี่ชายอะไรก็ไปไถนากันไอ้ปลามันก็วิ่งอยู่ตามไม่ไถเนี่ยขี้ไถท่านก็ตกใจปลามันวิ่งอุ้ยก็รู้เลยพวกก็ซุ่มมาดักซุ่มไปท่านก็เลยโอ้โหทำให้ปลาตายแบบนี้เราไปบวชดีกว่าบวชต้องเป็นหนุ่มๆเลยมั้งนั่นแหละลุงปู่ทรัพย์ไปทำมาก็เรียนกับลุงพ่อปักน้ำนั่นน่ะทำมาละหังกันนั่นน่ะครูยังน้อย ครูดังวัดปากน้ำเหรอหลวงพ่อสดใกล้กับลูกพ่อสดนั่นน่ะภาวนากันภาวนาไปภาวนามาเออมันได้มันเจอความว่างนั่นน่ะว่าท่านก็ปั้นนี่อะไรอ่ะแม่คงคาแม่ขอศพอะไรอย่างเงี้ยนะปั้นที่ว่าแล้วที่อะไรที่ว่าแม่คอเอาไปเลี้ยงอะไรนะก็มีเทพบุตรออกมาจากตรงนี้จากที่ต้องคองัวอะไรทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วหลวงปู่ก็จะถ้าใครมาถามหลวงปู่ก็จะอธิบายว่า นั่นน่ะแม่งัวแม่กาผมน่ะแม่ที่บอกว่าพระเจ้าห้าพระองค์ที่เคยไปเกิดเป็นลูกกาขาวน่ะลอยน้ำไปนั่นน่ะเนี่ยกาผมนาคกาไปเลี้ยงอะไรต่ออะไรท่านก็ทำเป็นเทพบุตรออกมานั่นเจ้าหาพระองค์น่ะพุทธเจ้าเราเคยไปเกิดอย่างนั้นทีนี้เอ๊ะหลวงปู่ทำไมเขาปั้นนกแล้วก็
เหมือนมีรังนกอะไรต่ออะไรความหมายหลวงปู่ใจวงไม่รู้ท่านเลิกหรือเปล่านั่นน่ะชวนในพวกเจ้าเก่า น่ะกินแจว่าทำไมหลวงปู่ให้ทำงั้นน่ะไม่ทำงั้นมันก็จะฆ่าสัตว์กันเยอะนั่นน่ะถ้าเลิกกินเนื้อสัตว์มันจะได้ไม่ไปทำบาปเยอะใช่ไหมกินผักกะย่ากันไปไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นน่ะเนี่ยเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมที่เห็นมาทีนี้ครูบาศรีวิชัยก็เอาผักไปเกี่ยวไว้ปลาปล่อยไปเอาผักไปแลกกับปลาไอ้ชาวบ้านก็ทำไมเป็นอย่างปักเบ็ดทำไมได้ผักนั่นแหละไอฟ้าร้องใช่ไหมนั่นแหละท่านเมตตาท่านสงสารที่บอกสมเด็จโตก็เหมือนกันน่ะไปมินดาบาดไปงานกิจนิมนต์ทำไมสมเด็จไม่มาสมเด็จติดแล้วปล่อยนกไปก็ขาเอาม่วงมาใส่ขาตัวเองไปไม่ได้ละไอ้พวกตายกก็มาดูสินะโอ้ต้องเอาเงินไปถ่ายนั่นแหละไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เขาแล้วนั่นสมเด็จติดแล้วนั่นเห็นไหมติดแล้วแทนเครื่องดักสัตว์นั่นแหละเป็นแบบนั้นน่ะโยมความเมตตาอุบายของท่านนั่นพระจีนก็เหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าไปอยู่กับโจรไปเป็นแม่ครัวไปเป็นแม่ครัวไอ้พวกนี้ก็ไปล่าสัตว์กูก็ตากแกงเอาไว้พอจะให้แกงก็ตายแกงอะไรก็กูไปเอาไอ้ตัดที่ตากแกงนี่แหละเอ๊ะทำไมมันตายทำไมกินมันออกกินมันตายยังไม่ทันเท่าไหร่ทำไมมันออกกินในร่างก็ไม่เอาเนื้อสัตว์ไปหมดเนี่ยเอาไว้คนกินแต่ท่านกินแต่พวกผักใส่ต้มไปในแกงนั่นแหละแต่ท่านกินแต่ผักมันไปดูกระยงโจรนี่นะไม่รู้ว่าแกเป็นพระนั่นนะไอ้หัวหน้าโจรมันก็เลยไปดักเสือไปขุดหลุมให้เสือมันตกนี่ก็เอาไม้ไปพาดให้มันขึ้นมาช่วยเตือพวกนี้ก็จับได้โอ้องค์นี้เองไปปล่อยเตือโทษมันมากเหลือเกินอาหารมันใหญ่ต้องฆ่าแล้วคนนี้อยู่ไม่ได้มันทำผิดกฎของพวกเราต้องเอาไปประหารชีวิตดีกว่านั่นน่ะจับขาโยงห้อยหัวอยู่นะใครจะไปห้ามก็ไม่ได้เห็นไหมทีนี้เกิดอยู่นานเขาโจรมันก็มาจนมาจากก๊กอื่นมันก็มาปนหมู่บ้านนั้นเหมือนกันทำไงอ่ะกลัวจะสู้ไม่ได้ไปเอาคนนี้แหละมาช่วยมนุษย์ประหลาดนะมาไม่รู้ว่าแกเป็นพระไงแกก็แกสำเร็จ
เวรังนั่นน่ะกรรมของเราชะตาของเรายังทุกข์ไม่หมดตอบว่าทุกข์ข้างหน้าถ้าจะเอาตัวไม่รอดไปอยู่กับพวกโจร นั่นเห็นไหมจะได้เป็นพระสังฆราชองค์เนี้ยเอาบาตรไปเอาจีวรไปของพระสังฆราชน่ะต่อไปเรารีบหนีไปเลยนะอย่าให้พวกในวัดที่เขายังไม่เป็นพระเขาก็อิจฉาตามข้าตามแม่เรามาอยู่ต้องนานไม่ได้เป็นทางราชองค์นี้เป็นลูกชาวบ้านนั่นน่ะมาจากไหนก็ไม่รู้นะเห็นไหมมาปฏิบัติอาจารย์กลับให้นั่นน่ะบุญเราถึงแล้วเขาปฏิบัติแล้วมันสำเร็จนะไปอยู่โรงนาไปช่วยหุงข้าวไปช่วยตำข้าวอาจารย์ถามมันขาวหรือยังครับเอาต่อตำต่อไปอาจารย์ทางราชมาถามกลางคืนย่องมาพอรู้ทำขาวแล้วยังขาวแล้วขาวแล้วก็เลยคุยกันแค่นั้นก็รู้นักปราชญ์ไปเลยนะเอาจีวรไปเอาบาตรไปหนีไปกลางคืนเลยตามพอรู้วันเวลังนี่แล้วก็ตามนั่นจะตามเอาจะตามทวงสมบัติจีวรนั่นจีวรบาทของรามะของพวกนักบวชทั้งพระสังฆราชก็ประทานให้นั่นแบบนี้ต่อกันมาจึงว่าบางคนบอกว่าทิเบตเก่งทิเบตมันะขยันขนาดทำไปเถอะทำผิดทำถูกก็ร้องไปพุทธอะไรภาวนาไปเถอะนั่นนะจนกว่าจะได้ไหว้กันจนกระดานสึกก็แล้วกันไม่รู้กี่รุ่นมือก็ถูทุกวันกระดานกราบพอเขานอนกราบยืนกราบนั่นน่ะพวกเราไปกราบไปกราบมามันจะหน้ามืดพระท่านเล่ามันก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆลุกขึ้นก้มเงยมาตั้งแต่เด็กๆไงมันก่อนนี้เห็นไหมกราบไหว้จนหน้าหนาวนี่กับร้อนนั่นนะเห็นไหมไหว้พุทธเจ้าทั้งวันกราบไหว้นี่แหละก็เหมือนพวกปฏิบัติเจริญสติได้ติดต่อเมื่อไหร่นะเราก็มีรางวัลชีวิตนะผู้รู้แก่กล้ามันจะเกิดปัญญาง่ายมาล้มลุกคุกคานไปก่อนนั่นน่ะพอได้มันก็จะเข้าใจบ้างถึงมันจะรู้ไม่หมดแต่ครูบาอาจารย์นั่นก็บอกบางองค์ใช่มั้ยคนที่ได้ทำแล้วก็ยังอ่านไม่ออกอ่านใจตัวเองไม่ออกก็มีท่านบอกหลวงพ่อสังวันนั่นถ
ึงเวลาแล้วมั้งละกังจะช่วยเราแล้วมั้งตาก็มองไม่ค่อยดีจะละกังหลับไปก็มีมั้งใกล้ครับก่อนนี้มองไม่เห็นเข็มเลยนะยอดไปยอดมาก็ดีขึ้นมองเห็นนาฬิกาหน่อยนั่นนะนาฬิกาไปใส่ทานแล้วเจ้าของที่อะไรนะเหมือนว่ามันเหมือนเติมไว้ครึ่งเดียวพอเรามาใส่ไม่กี่วันหยุดแล้วนี่นาฬิกาเราเขาก็บอกนาฬิกาน้องชายเขาดีนะแต่ก็ เขาตายแล้ว เขาก็เลยเห็นเรา นาฬิกามันหายบ่อยๆหนูเอาให้น้องเขาได้บุญนาฬิกานั่นนะ ยังบอกว่าเราจะเอาอะไรถามเราดูเมื่อเกิดมาเราจะเอาอะไรนั่นนะที่พระถามว่าเกิดมาเนี่ยเรามาแต่ตัวเราก็กำไรมีรถมีบริษัทนะบางคนถ้าเราจะเอาอะไรอีกอ่ะนั่นนะ นี่อ่ะทีนี้เราไม่เอาอะไรเราอยู่ไม่เอาอะไรเราไปเราไม่เอาอะไรแล้วมันจะไปไหนอ่ะนั่นนะมันก็จะไปว่างของเขานั่นแหละถ้าเราทำว่างได้ใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องถามใครเลยท่านจะไปวันไหนอยากจะรู้มันรู้ทำวันไหนไม่ต้องใจร้อนนั่นแหละถ้าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ภาวนานึกว่าเขาไหว้นั่นกันแล้วมั้งไหว้ปูตินนึงเสียงเหมือนยังกระจุดประทัดนั่นยังไม่สว่างยังไม่ตีห้าบางคนนั่นเห็นว่าปูตินอยากฆ่ากระเมาสัตว์ไทยข้ากับหมอใช่ไหมรับได้หมดไทยรับได้หมดนั่นน่ะรับได้หมดผมบอกว่ารับได้หมดนะแต่เห็นไหมทุกก็รับได้ไม่มากแต่ทุกมันมหาเยอะใช่ไหมบางคนเมาเนี่ยเป็นเหตุมากเลยชนวนเล็กๆนั่นเกิดจากความเมาเขาก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงก็ยกให้ความประมาทนั่นใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะบุญกุศลที่เราทำนั่นงานชิ้นสุดท้ายคืองานปฏิบัติธรรมคืองานที่ปล่อยวางมันจะปล่อยยังไงเมียเราก็ตายลูกเราก็ตายบางคนก็ไฟไหม้ตายโอ้โหจะวางยังไงวันนี้นั่นเห็นไหมถ้าเป็นเราจะทำใจยังไงเราบอกให้เขาวางแต่เราเห็นไหมลูกเมียเราตายอย่างเงี้ยสมมุติ
เราก็ทุกข์เลยถ้าเราไม่ได้โสดาไม่ได้ทรงสูงมันก็สลดใจว่าเห็นไหมไม่น่าจะตายเลยยังอายุยังน้อยจมน้ำตายอะไรต่ออะไรเห็นไหมจมน้ำตายก็ดีเวลาไปอาบน้ำมันจะหากะลอนไปสองอันผูกเอวก็ได้มันไม่เอาอะไรเลยนึกจะไปก็ไปทีนี้ไอ้ผีมันก็คงดนใจนะเราเก่งที่ไหนได้หมดแรงอย่างแม่น้ำเมืองกาญเขาจนขึ้นชื่อเลยเห็นไหมลงไปมาต่างถิ่นบางทีลงไปก็จมไปเลยไปเลยนะถึงว่าผีน้ำมันเยอะแรงเราเรียกว่าผีน้ำมันมีตัวตนมันมีเจ้าเหมือนเจ้าของตายทับตายถมก็เหมือนชวนกันนั่นน่ะมันเราลูกแม่น้ำเราจึงกลัวไงเพราะมันห่างน้ำแล้วกลัวเพราะอุปทานมันมีมาตั้งแต่เด็กๆคนแปลกถิ่นเนี่ยโอ้ยเราว่ายน้ำเก่งไปทำงานทะเลทำงานประมงอะไรดำไปเป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้ทะเลว่าเดียวจมเลยตายได้ก็เรียกว่าผิดกินนะผีน้ำมันเอาเลยถึงข่าวตายบางคนเห็นไหมนั่งเรือไม่เป็นพอจะใกล้จะถึงฝั่งพอลุกขึ้นน้ำเรือมันก็เอียงนี่ก็ยืนกันไปยืนกันมาลมเจ้าหนุ่มเจ้าสาวหรือเจ้าสาวก็ไม่รู้ตายเห็นไหมจะไปแต่งงานนั่นน่ะที่บอกว่าเรือล่มเมื่อจอดเพลงก็เลยต่อตาบอดเมื่อแก่นั่นเห็นนะพ่อสนองที่ตอนหนุ่มๆแข็งแรงไม่ทำนั่นนะแสดงว่าเพลินไปพาหนุ่มๆอาตมานี่แย่งกันตีละครั้งนะตอนหนุ่มๆทีนี้ก็หลวงพ่อเอ๊ะก็มันตีแล้วทำไมเราไปตี นั่นนะก็หัวเราะตื่นช้าไปนิดหนึ่งแข่งกันวัดโชวัดเขียนวัดสารลีอะไรวัดสังฆทานนี่ตีบางทีวัดอื่นตีช้ากันนิดเนี่ยเหมือนในพรรษานี่จะเหมือนตีกันทุกวัดไงระฆังวัดโชเสียงดีกับเพื่อนมันเป็นตะระฆังทองเหลืองตะระฆังสำริดนะทีนี้ไอ้ยอมก็แหมทำไงเนาะไอ้ระฆังลูกนี้มันเสียงดีจะไปขอสมภารเอาไปอินเดียดีมั้งอะไรต่ออะไรระฆังมันเสียงดีก็เขาก็ไม่ให้อ่ะแกก็บอกว่าไอ้คนเมามันมาเจอผู้หญิงสองคนมันก็เหมือนไล่กวดอ่ะพอเดินออกมาวัดอ่ะแต่ก่อนมันเป็นในสวนเนี่ยมันเป็นพุทธหงส์เยอะเหมือนป่าในสวนโอ้ยวิ่งไอ้คนมันเป็นโปลิโอก็ต้องวิ่งด้วยเห็นไหมแกก็ขำบอกว่ากรรมของเราเหลือเกินเห็นไหมไปก็เย็นนะมันก็จะมืดนั่นนะเองนะ
อยากได้อยากได้ไปไว้ที่อะไรอ่ะที่โพเกินนั่นอ่ะเดนลีว่ามันยากเนาะระฆังสำลิดเนี่ยยิ่งดังยิ่งตียิ่งดังยิ่งตีตีจนแตกตะเกิดนี้ที่ทางสุพรรณเนี่ยเหมือนกันไอ้วัดถ้ามีระฆังอยู่ลูกมันเป็นหัวระเบิดโอ้มันค้างดีตีจนหมานี่ตายเลยนะตีนี่หน้าน้ำวิ่งไปหลายกิโลเสียงที่ลำน้ำท้องนามันจะแปลกมากมันวิ่งไปได้ไกลท่านบอกว่าวิทยุเรานี่ถ้ามันผ่านทะเลนี่มันไปไกลขึ้นมันไปไกลนะโยมเนาะโอ้วันนี้ระฆังหลับ ใช่ใช่